สำหรับนิยาม6.3นะคะก็คือเวลาที่เรามีจุดเอกฐานเป็นจุดเซตศูนย์เนี่ยเราจะมีภาวะเอกฐานที่เอกเทศมีนิยามทั้งหมด3ภาวะด้วยกันนะคะที่สำคัญสำคัญเนาะตัวแรกเลยนะคะเขาก็จะเรียกมันว่า removable อ่าอาจารย์ขอเรียกเป็นตัวภาษาอังกฤษละกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายกว่าเนาะเป็นภาวะเอกฐานที่ขจัดได้หรือ removable singularity นะคะ วิธีในการเช็คก็คือเราจะหาดูว่าไอ้เจ้าลิมิตเนาะของ fz เมื่อ z เข้าใกล้ z0 ศูนย์เนี่ยมันหาค่าได้เป็นค่าคงที่คอนสแตนต์ตัวหนึ่งไหมนะคะซึ่งจะเป็นค่าคงที่ที่อยู่ในรูปของอจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนก็ได้นะคะอ่ะตัวที่2องโพตัวจุด z0 นย์ะคะจะมีภาวะที่เรียกว่าโพ ค่าลิมิตเราจะใช้ตัวเดียวกันเนาะของ z ลบ z 0ศนย์เอนี่ยออกมาเป็นอินฟินิตหรือพูดง่ายๆคือเมื่อเราแทน z ด้วย z 0ศูนย์แล้วตัวส่วนเป็น0นย์ะคะแต่ตัวเศษยังเป็นค่าคงที่อยู่นะมันก็จะออกมาเป็นอินฟินิตนะคะกับตัวที่3อ่าตัวนี้ภาวะเอกฐานสารัะนะคะชื่อมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเนาะเอกสารตัวนี้อาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่คำอื่นๆได้ดังนั้นให้เรายึดภาษาอังกฤษไว้ดีกว่านะคะภาษาอังกฤษจะไม่เปลี่ยนแปลงนะตัวนี้ก็คือ essential singularity นะคะตัวนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมีภาวะอยู่3ภาวะด้วยกันคือ removable นะคะเมื่อ limit f z หาค่าได้เป็นค่าคงที่อ่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า limit ของ f z เมื่อ z เข้าใกล้ z ศูนย์ออกมาเป็น infinity นะคะหรือหาค่าไม่ได้นะ เป็นอินฟินิตหรือลบอินฟินิตก็ได้ตัวส่วนมันเป็นศูนย์นะคะตัวนี้จะเรียกว่าโพส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่า Essential Singularity หรือตัวที่เป็นภาวะเอกรฐานสารัตตัวนี้จะมีลิมิต FZ เมื่อ Z เข้าใกล้ศูนย์ที่หาไม่ได้หาค่าไม่ได้กับหาไม่ได้ต่างกันนะไอเจ้าลักษณะของ i n f i ิน t y ก็คือมันเป็นค่าที่แบบว่า มากซะจนหาค่าไม่ได้เลยหรือน้อยซะจนหาค่าไม่ได้เลยนะเป็นบวกเป็นลบอินฟินิตี้อันนี้คือเป็นโพแต่ในกรณีที่หาไม่ได้เนี่ยจะเป็นเคสที่เหมือนที่เราเคยเจอฟังก์ชันของอลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปรค่ะแล้วที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีอย่างน้อย2ผ่านที่ผ่านเซตศูนย์นะคะอย่างเช่นเส้นตรงกับเส้นโค้เง,งี้ยแล้วเราหาค่าลิมิตออกมาแล้วมันไม่เท่ากัน ลักษณะแบบนี้เป็นลิมิต f อฟแหาไม่ได้ถ้าหาไม่ได้จะเป็น Essential Singularity นะคะตรงนี้เราก็ต้องใช้วิธียกตัวอย่างเขาเห็นว่ามันมีสองผาดน,นะที่มันหาไม่ได้นะคะไอ้ที่มันลิมิตออกมาไม่เท่ากันซึ่งโดยปกติแล้วค่ะเราอสามารถใช้นิยามได้เลยในการที่จะเช็คภาวะเอกฐานเพียงแต่ว่ามันข้อที่สามเนี่ยไอการที่เราบอกว่า ลิมิตมันหาไม่ได้มันจะต้องมีการยกตัวอย่างผาดซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ง่ายที่แบบจะเห็นทันทีนะคะถ้าเกิดสมมุติว่า,เ,าเรามีประสบการณ์จากตัวเศษส่วนพหุนามเราอาจจะพอหาได้อาจจะพอนึกได้ว่าผาดสองผาดเด็ดไหนที่มันค่าลิมิตออกมามันจะไม่เท่ากันแต่บางครั้งมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นที่มาว่านอกจากใช้นิยามโดยดูเรื่องของลิมิตแล้วเรายังสามารถใช้ อนุกรมลเลเรนต์นะคะช่วยในการสรุปได้ด้วยอ่าตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เขียนไว้นะคะหรือใช้อนุกรมลอเรนต์นะคะโดยที่อนุกรมลอเรนต์นี่จะดูจากไหนนะก็จะดูจากไอเจ้าส่วนหลักถ้าใครไปดูคลิปมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราจะ หาอนุกรมลอเรน์ออกมานะคะแล้วก็พิจารณาร่วมกับไอ้เจ้าตัวส่วนหลักส่วนหลักก็คือส่วนที่มันมีเซตหน Z ึ่งเซตลบเศูนย์ยกกำลังนั่นเองนะคะถ้าเป็นเคสของ removable removable เนี่ยไอ้เจ้าตัวอนุกรมลอเรนส์ของเราอะ่ะจะไม่มีส่วนหลักเลย นะคะมันจะเหมือนพวกเทเลอร์แมคคอลินเลยก็คือพอมันเขียนแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูปที่เป็นเอ่อแซลบแซดศูนย์ 0, อยู่ที่ตัวเศษทั้งหมดแต่พอเป็นโพนะคะโพมันจะมีลักษณะของส่วนหลักจํานวนจํากัพดพจน์นะคะอย่างเช่นอาจจะมีซักสองเทอมสามเทอมเนี่ยอย่างอย่เนี้ยนะคะตัวอย่างนี้นะที่ที่ทําไปแล้วอ่าเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมคะ มันมีลักษณะของตัวที่เป็นส่วนหลักเนี่ยสองเทอมนะคะอย่างนี้เรียกว่ามีส่วนหลักเป็นจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นไอ้เที่เท่ากับศูนย์ตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวจุดเอกฐานที่เป็นโผเพราะว่ามีส่วนหลักจํานวนจํากัดนะคะ,ะส่วนถ้าเป็น essential essential ตัวนี้ส่วนหลักจะไปเรื่อยๆเลยค่ะจะไปแบบ อนันต์เลยอะ่ะก็คือไปทางซ้ายแล้วบวกจุดๆ,ๆ,ๆเลยอย่างเช่นมีหนึ่งส่วน z ซตลบสองตรงนี้ก็จะบว, 2, 2, บวกอีกหนึ่งส่วน z ซลบสองกลังสองบวกอีกหนึ่งส่วน Z ซลบสองกลังสามกำลังสี่บวกจุดๆๆอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ที่มีส่วนหลักเป็นจนนานวนอนันต์พจน์นะคะจะเป็น essential singularity โอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไปต่อกันได้ละนะคะอ่าโอเคเนี่ยตรงนี้มาไฮไลไท์ตรงนี้ก็ได้นะ ถ้าเป็นตัวภาวะเอกฐานที่ขจัดได้นะคะการกระจายอนุกรมลอเลนของ f z รอบจุด z ศจะไม่มีส่วนหลักอ่ามาร์กตัวนี้ไว้นี่ที่อาจารย์สรุปเมื่อกี้เนาะส่วนตัวอย่างนะคะมีในคลิปแล้วไปดูซ้ำนะส่วนโพ่นะคะ โพเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของพอพูดถึงโพเนี่ยมันจะเป็นเศษส่วนพหุนามซะเยอะนะคะเป็นฟังก์ชันในรูปของเศษส่วนดังนั้นเนี่ยเขาก็จะสนใจว่าลิมิตของ Z เมื่อ Z เข้าใกล้0น,นะคะมันทำให้ตัวส่วนเป็น0ย์พอเป็นตัวส่วนเป็น0เนี่ยค่าลิมิตออกมาเป็นอินฟินิตี้เขาก็เลยมาสนใจตัวที่เรียกมีชื่อว่าค่า0ดูว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่เพราะว่าโพจะมี ความสําคัญเพิ่มขึ้นตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องของอันดับที่ขึ้นด้วยนะคะมันจะมีโพอันดับหนึ่งโพอันดับสองมันจะมีอันดับที่เข้ามาด้วยซึ่งมันจะสัมพันธ์กับตัวที่เป็นค่าศูนย์นะคะว่าเป็นค่าศูนย์อันดับเท่าไหร่นะคะจริงๆก็คือมองเหมือนเป็นรีซิปคอรนั่นแหละนะแล้วก็เอาฟังก์ชันที่เป็นรีซิปคอรมาดูว่าเป็นค่าศูนย์อันดับเท่าไหร่ไอตัวกลับกันมันก็จะกลายเป็นโพอันดับตามนั้นด้วยนะคะ อ่าก็จะมีตัวอย่างนะรวมถึงที่เราทําไปเนาะในคลิปนะคะคราวนี้เราก็จะมาขึ้นอืใคราวนี้เราก็จะมาขึ้นตัวตัวอย่างนะคะที่สองกันนะเพราะคลิปอาจารย์เข้าไปดูแลจะสุดอยู่ที่ตัวอย่างนี้นะคะไหนเราลองมาดูซิตัวอย่างที่สองอ่าลองดูกันว่านะตัวอย่างนี้นะคะเขาจะ ให้เราหานะโดยที่มี fz ออกมาเป็นลนักษณะของเศษส่วนพหุนามที่เป็น z ซํกำลังสองบวกสีนะคะแล้วก็ส่วนด้วย z คูณกับ z ซบวกหทั้งหมดยกกํำลังสองตรงนี้ถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่สองตัวที่อาจจะเห็นค่อนข้างชัดนะคะว่า จ้าตัวที่เป็นศนะแซเป็นศนะูนย์เนาะกับแซเป็นลบหนึ่งนะคะตัวเนี้ยเป็นจุดเอกฐานนะโดยที่ไอ้เจ้าตัวแรกเลยนะคะคือสีชมพูอแซด Z เป็นศูนยจะเป็นจุดเอกฐานที่ขจัดได้หรือ removable ในขณะที่ไอ้เจ้าตัว ที่เท่ากับลบหนึ่งตัวนี้เป็นโพอันดับสองจริงๆก็วิธีการนะคะเราก็จะมาแยกเนาะ,ะตรงนี้เขาสรุปมาให้แล้วแต่เดี๋ยวเรามาเขียนรายละเอียดกันนิดนึงนะคะตัวนี้เราสามารถใช้นิยามได้เวลาที่มันเป็นะจะเช็คว่าจุดมันเป็นจุดเอกฐานภาวะอะไรเนี่ยให้เราเริ่มต้นที่ใช้นิยามก่อนถ้านิยามมันไม่ได้นะคะคือมันไปนตกที่ไอตัวที่เป็น essential เนี่ยค่อยเอามาใช้ตัวที่เป็นอนุกรมลอเรนส์ นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้นิยามก่อนเนาะเอา Z ศูนย์เท่ากับศูนย์ก่อนนะอ่าสำหรับศูนย์นะคะเราจะเห็นได้ว่าลิมิตเมื่อ Z เข้าใกล้ Z ศูนย์คือศูนย์เนาะของ F Z ซึ่งก็คือ z กกำลังสองใช้ตัวที่จัดแล้วนะคะ บวก4 Z ส่วนด้วย Z คูณกับ Z บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้มันค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าก็อาจจาะจะเห็นได้ว่า,เ,าเราเราจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการหาลิมิตของฟังก์ชันค่าจริงได้เลยเราจะเห็นได้ว่าลักษณะแบบนี้ถ้าเราแทนค่า0ไปตั้งแต่แรกเลยอะค่ะมันก็จะเกิดเป็น0สนะ่วน0เนอะ อ่าเนี่ยแทนเข้าไปตัวเศษก็ศูนย์นะคะตัวส่วนก็เป็นศูนย์ด้วยเพราะว่าตรงนี้ศูนย์คูณกับหนึ่งเนาะก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราจะรู้ว่าตอนที่เราเรียนมันอยู่ในรูปที่ไม่นิยามศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้เราจะต้องพยายามที่จะจัดรูปใหม่ถ้าจัดได้ใช่ไหมคะไอภาวะขะจัดได้เนี่ยคาว่าขจัดได้ตรงนี้ก็คือนี่แหละขจัดทําให้มันเกิดหาค่าลิมิตออกมาได้เหมือนตอนก่อนที่ เราใช้วิธีการดึงตัวร่วมเนาะแล้วก็ตัดนะคะตัดทิ้งอย่างนั้นนะเรียกว่าเหมือนขจัดได้นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตนะเมื่อแซตเข้าใกล้ศูนย์นะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวที่ทําให้เกิดเวลาขจัดเนี่ยเราจะขยับขจัดใครขจัดตัวที่ทําให้เกิดศูนย์ส่วนศย,นย,นย์หรือรูปที่ไม่นิยามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีแซตัตวนี้เนาะซึ่งข้างบนเนี่ยแซกลังสองบวกสี่แซต มันก็ดึงตัวร่วมได้ตัวหนึ่งเราก็ดึงตัวร่วมออกมาเหลือแซบวกสี่นะคะแล้วก็ส่วนด้วยแนะคะตัวนี้ก็เป็นแซบกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนี่ไงมันก็จะเกิดภาวะที่มัน่าคนก็สอดคล้องเนาะ removable จัดการขาจัดไปซะพอขจัดออกไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราแทนค่าแซดด้วยศูนย์อีกหนึ่งครั้ง คราวนี้มันจะหาค่าได้ล้นะมันก็จะออกมาเป็น0ูบวกสส่วนด้วย0ูบวก1ทั้งหมดยกกำลังสองเนาะซึ่งก็คือ4มันหาค่าได้นี่ไงเลยเป็นเหตุผลว่าไอ้เจ้าตัว z ซศูนย์ที่เท่ากับ z 0นะคะหรือเขียน z ซเท่ากับศูนย์เลยก็ได้เป็นจุดเอกฐานที่ขจัดได้นั่นเอง อ่าเราจะเก็ตมากขึ้นเนาะอืมโอเคคราวน,นี้ต่อไปไปดูที่ลบหนึ่งกันบ้างนะคะให้เจ้าตัวลบหนึ่งเนี่ยเอาคนละสีเนาะเอาสีม่วงไปเลยแล้วกันอ่าส่วนแท่ศูนย์ที่เท่ากับ ลบหนึ่งนะคะเราก็สามารถใช้นิยามได้เช่นเดียวกันนะซึ่งเมื่อเราหาลิมิตนะคะเมื่อแซเข้าใกล้ลบหนึ่งของแซดกำลังสองบวกสี่แซส่วนด้วย Z ซคูณกับแซบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองอ่ะคราวนี้เราก็จะเอาตรงไหนที่เป็นแซเนาะอู้มึด ตรงไหนที่เป็น Z นะคะก็แทนด้วยลบหเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมี Z ตรงนี้เนาะก็จะเป็นลบหยกกำลังสองแตตัวนี้ก็4ี่คูณกับลบหนึ่งส่วนข้างล่างก็จะเป็นลบหนึ่งแล้วก็ลบหบวกหทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเนี่ยซึ่งแน่นอน จุดเอกฐานมันคือจุดที่ทําให้ตัวส่วนเป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวที่ทําให้เกิดตัวส่วนเป็นศูนย์แน่ๆนะคะในขณะที่ไอ้เจ้าตัวบนที่เหลือนะคะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของ4คูณกับลบ1ได้ลบ4เนาะลบ4บวกอีก1เหลือลบ3ข้างล่างลบ1คูณ0ได้0เนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปที่เมื่อหาลิมิตปับ๊บได้ค่าคงที่ ส่วนด้วยศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นค่าลิมิตจะออกมาเป็นอินฟินิตี้หรือหาค่าไม่ได้นะคะไม่ใช่หาไม่ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นมันหาค่าไม่ได้แบบนี้ตรงกับนิยามก็จะได้ทันทีว่าลบหนึ่งเนี่ยเป็นโพแน,แน่แต่ว่าไอ้เจ้าเวลามันเป็นโพอะ่ะเขาต้องบอกให้ได้ด้วยว่ามันเป็นโพอันดับที่เท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาในการดูว่ามันเป็นโพอันดับที่เท่าไหร่อนะคะ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกอะถ้าตัวนี้คือ F อฟแซะะคะ่ะเขาจะมองตัวที่เป็น reciprocal ก็คือส่วนกลับนะคะหรือจริงๆอมองเอาง่ายๆก็ได้ว่าไอ้เจ้าตัวจัดรูปนะคะซึ่งตัวที่สำคัญก็คือตัวเนี้ยเมื่อจัดรูปเสร็จแล้วอะ่ะมันมีตัวที่เมื่อเอาแซลบหคูณเข้าไปนะคะคือหรือก้อนของแ1บกหนึ่งตัวเนี้ยมันยกกำลังที่เท่าไหร่นั่นเองซึ่งในที่นี้มันยกกำลังสองนะคะถ้ามองเป็นส่วนกลับนะฟังก์ชันส่วนกลับนะจะได้ไปเชื่อมกับ ค่าศูนย์ได้นะคะ,ะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามองเป็นตัวที่เป็นฟังก์ชันส่วนกลับสมมุติให้ตัวนี้เป็น GZ เนาะซึ่ง GZ คือ1นึส่วน FZ น,นะคะฟังก์ชันส่วนกลับเนี่ยถ้าอาจารย์แทน Z ด้วยลบ1มันจะกลายเป็น0์เพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่ามันมีค่า0อันดับส ถ้ามองเป็นตัวส่วนกลับนะคะอันนี้ทบทวนของเรื่องค่าศูนย์อันดับไปให้ด้วยเลยนะคะไอเจ้าตัวฟังก์ชันส่วนกลับตัวนี้มันจะมีลบหนึ่งเป็นค่าศูนย์อันดับสองเพราะฉะนั้นไอเจ้าตัว f z เองจะมีลบหนึ่งเป็นโพอันดับสองนั่นเองอแต่ว่าพอถึงเวลาอันนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆเ,เองจริงๆเราสามารถที่จะยึดการจัดรูปก็ได้แล้วดูว่าไอาเจ้าเทอมเนี้ยค่ะ มันยกกาลังเท่าไหร่ก็สามารถตอบได้เลยเช่นเดียวกันอาจจะไม่ต้องมาชี้แจงเรื่องของค่าศูนย์อันดับก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า z ที่เท่ากับลบหนึ่งตัวนี้เนาะเป็นจุดเอกฐานหรือไม่ต้องเรียกจุดเอกฐานซ้ําก็ได้เขาเรียกเป็นอันเข้าใจตรงกันไปเลยว่าเป็นโพไปเลยนะคะอันดับสองนั่นเอง อ่าโอเคนะฝนตกละทันไหมคะทันไหมวันนี้อาจจะเสียงนเบอบนิดนึงนะใส่พลังมากไม่ได้นะคะเดยวบูมอโอเคคราวนี้เราลองไปดูข้อที่สามกันอ่าสำหรับข้อที่สามนะคะเอฟซัคราวนี้เนี่ย จะเป็น e กำลัง 2z แล้วก็ส่วนด้วย z ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3เนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ก็อาจจะเห็นได้ชัดเนาะโดยดูจากที่ตัวส่วนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าถ้า z เป็น1แน่นอนตัวส่วนก็จะเป็น0ทันทีนะคะเสร็จแล้วคราวนี้ไอ้เจ้าตัวเศษเนาะมันก็จะเป็นลนักษณะของ e ยกกำลัง2คูณ1ซึ่งก็อ่ะเป็น e กำลัง2หาค่าได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะค่อนข้างง่ายทีเดียวนะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นโพแน่ๆนะคะโดยเป็นโพอันดับที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างเห็นชัดละมันคือโพอันดับสามนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างง่ายเลยนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวอาจจะมาสอนเพิ่มเติมนิดนึงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอันดับของโพกับเนื่องจากว่า เมื่อกี้เคยบอกไว้ว่าอันดับของโคเนาะมันจะขึ้นกับจํานวนเท่มของส่วนหลักของอนุกรมลาเลนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ตัวอย่างนี้จะมาเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะอันนี้เขาก็ทำให้ดูว่าโอเคลิมิตนะตรงนี้อาจารย์มาทำซ้อนิดนึงเนาะถ้าใช้นิยามนะคะอันนี้ใช้นิยามนะสีฟ้านะจะเห็นได้ว่าลิมิต นะคะเมื่อ Z เข้าใกล้หนึ่งของ e กํลังสอง Z เขียนซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ Z ซลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสามเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น e กํลังสองส่วนศูนย์ซึ่งก็จะออกมาเป็น Infinity อ่ะและไอ้เจ้าตัวเลขชี้กําลังตรงนี้เนาะซึ่งถ้ามองเป็นตัว reciprocal ก็จะเป็น ฟังชันที่มีค่าศูนย์อันดับ3ที่ z ซเท่ากับ1เช่นเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปได้ก่อนว่าถ้าเราใช้นิยามตัว z เท่ากับ1นี้จะเป็นโพอ,อันดับ3นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะเอามาเทียบ หากใช้พิจารณาด้วยอนุกรมลอเรนอ่าให้เห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะนิดนึงแล้วก็ทบทวนการหาอนุกรมลอเรนไปให้พวกเราด้วยในตัวเพราะว่าพอเดี๋ยวถึงเรื่องที่เป็นตัวเอ่อเอเซนเชียลอะคะ่ะยังไงก็หนีไม่พ้นนะยังไงก็ต้องหาอนุกรมลอเรนให้เป็นแล้วเดี๋ยวมันจะไปถึงเรื่องของตัวที่เป็น r e s i d u a ด้วยนะคะอ่ะโอเคสําหรับในการหาอนุกรมลอเรนนะคะ เนื่องจากว่าเรามีฟังก์ชัน e กําลัง 2z อยู่ที่ตัวเศษนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกนะคะเอาตัวฟังก์ชันที่เป็นเอ่อฟังก์ชันวิเคราะห์บางตัวเนี่ยเอามาช่วยใช้อนุกรมเทเลอร์ของมนันหรืออนุกรมแมคคอลินของฟังก์ชันวิเคราะห์นั้นๆน,น,นะคะมาช่วยในการจัดรูปด้วยนะอย่างตัวนี้เรามี e กําลัง 2z คราวนี้อาจารย์ทบทวนให้นิดนึงนะคะจากอนุกรมเชลเลอร์เนาะตอนนี้มันเป็นรอบจุดหนึ่งนะคะพอมันเป็นรอบจุดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่รอบจุดศูนย์ก็จะไม่ใช่อนุกรมแมคคาินเนาะจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเรียกกว้างๆว่าอนุกรมเชลเลอร์มันจะคือ อนุกรมที่กระจายรอบจุดนะคะเท่ากับ a ใดๆแต่ถ้าเกิดมันเป็นอนุกรมที่กระจายรอบจุด0ูนย์เขาถึงจะเรียกแมคคอรินนะคะแต่ถ้าเรียกกว้างๆเลยก็คือเทเลอร์ซึ่งตรงนี้เป็นรอบจุด1ด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของไอ้เจ้าตัวอนุกรมเทเลอร์ของ Fz นะคะที่เท่ากับ e ยกกำลัง2 z เเนาะ รอบจุด z เท่ากับหนึ่งเนี่ยมันก็จะคือตรงนี้พวกเราสามารถใช้เรื่องของอนุกรมเทเลอร์ของ e กำลังแได้ย้อนกลับไปตัวนี้อยู่หน้าไหนล่ะอนุกรมเทเลอร์ของ e นะคะอ่าก็คือตัวนี้ถ้าเรามี e กำลังแ ะะเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของซ e ิกมาแซดกำลังเอ็นส่วนเอ็นแฟกตได้หรือ1 z B z g ack, บวกแซดบวกแซดกำลังสองส่วน2แฟกบวกแซดกำลัง3ส่วน3แฟกเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยน e กำลังแซดนะคะให้กลายเป็น e ยกกำลัง2 z แซดได้ซึ่งเราก็จะแทนนะไอ้เจ้าตัว2แซดตรงน,นี้นะคะ แทนแซตตัวนี้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็น1นึบวกสแซตบวกสแซตทั้งหมดกําลังสองส่วน2แฝกนะแล้วก็บวก2อแซตทั้งหมดกําลัง3ส่วน3าแฝกนั่นเองอ่าโอเคไปย้อนไปเขียนหน้านู้นนะ หน้าหนแล้วเนี่ยยังไม่ถึงจะไปช้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามึนมึนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะไอ้เจ้าตัว f z ตัวนี้นะคะก็จะเขียนอยู่ในรูปของหนึ่งเดี๋ยวนะอ๋อขอโทษขอโทษอาจารย์มึนอย่างดูด เมื่อกี้อะ่ะมันเป็นลักษณะของอนุกรมแมคคารินเออเราก็เอามาใช้ไม่ได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีนะคะย้อนกับไปนิดนึงเนี่ยมืนละอาจารย์ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะอาจารย์ใช้ตัวนี้ที่ใช้แล้วเปลี่ยนเป็นแซเป็นสองแซดเนี่ยไม่ได้นะคะขอโทษทีที่ไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันคืออนุกรมแมคคารินซึ่งมันเป็นอนุกรมที่ รอบจุด Z เท่ากับศนยะมันเขียนเป็นอนุกรมเทเลอร์ก็จริงนะคะแต่ว่าพวกเราก็น่าจะรู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเกิดมาจากการจัดรูปนะแล้วก็เป็นของอนุกรมแมคคาลินรอบจุดศูนย์นะคะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดขออภัยเราต้องไปใช้ตัวที่เป็นนิยามของเทเลอร์เลยนะคะเมื่อกี้สาวบอกแล้วเนาะว่าไม่ใช่แมคคาลินก็ยังมาเอาแมคคาลินไปใช้เนี่ยนะนะขอย้อนกลับไปก่อนเติบเติบต,บตบ นหน้านี้อ่าโอเคโอเคเราต้องใช้รอบชุด1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาตามนิยามเลยนะคะซึ่งนิยามเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก็จะสามารถหาอนุกรมเนาะที่อยู่ในรูปของตัวที่เป็นอนุพันธ์จำได้ไหมมันก็จะเป็นรูปที่เป็น f ที่จุดหบวก f ไพรม์หแล้วก็ Z ลบหนอ่าบวกกับ f double prime หแซลบหยกกำลังสองส่วน2อแฟกนะคะแล้วก็บวกด้วยตัวที่เป็น f อนุพันธ์ดับสเนาะที่แซเท่ากับหนึนะคะแล้วก็แซลบหยกกำลังสมส่วน3แฟกบวกจุดจุดจุดอ่าอันนี้มันคือต้องค่อยๆหานะคะไปตามตัวที่เป็น สมประสิทธิ์มันจะเป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งสอนะที่จุด Z0 ย์แล้วก็ส่วนด้วย N n แฟก N ที่เป็นอนันดับของอนุพันธ์นะคะตัวนี้ต้องหาเทเลอรของมันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มจาก F1 ก่อนนะคะตัวนี้ F1 ก็คือ E กำลังสคูณหก็ได้ E กำลังสอ่ะแล้วก็บวกกับ F' 1พรมหนึอ่ะเนื่องจากตรงนี้ E กำลังสอดิฟ ก็ได้ 2e กําลัง 2z แทน z ด้วย1ก็ได้ 2e กําลัง2นะคะแล้วก็คูณกับ z ลบ1อ่ะต่อไปบวกกับตัวนี้อนุพันธ์อันดับ2เนาะดิฟอีกทีเมื่อกี้ 2e กําลัง 2z ก็กลายเป็น 4e กําลัง 2z แทน z ด้วย1ก็กลายเป็น e กําลัง4นะคะตรงนี้มี4ด้วยนะ และข้างล่างมีส่วน2อแฟกก็คือ2อคูณหนะคะแล้วก็คูณกับ z ลบหยกกำลัง2อ่าเสร็จแล้วบวกอีกสักเทอมหนึ่งเนาะตัวนี้อนุพันธ์ดับ3เมื่อกี้4แล้วเพราะฉะนั้น2คูณอีกรอบหนึ่งจากการดิฟนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น8 e กำลัง2ไม่ใช่ e กำลัง4ขอโทษตรงนี้ e กำลัง2อ่ะ อ่า e กําลังสองนะคะแล้วก็คูณกับ z ลบหนึ่งยกกําลังสามอย่าลืมหารด้วยสามแฟกอ่าโอเคคราวนี้เราก็มาเขียนให้มันอยู่ในรูปที่เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันก็จะอยู่ในรูปของ e กําลังสองบวกสอง e กําลังสองคูณด้วย z ลบหนึ่งตรงนี้ตัดได้ตัด ตรงนี้บวกอีกสองนะคะ e กำลังสองแล้วก็ Z ลบหนึ่งยกกำลังสองส่วนตรงนี้อันนี้ตัดอะไรได้บ้างนะคะตรงนี้สามแฝกสามแฝกมันคือสามคูณสองเนาะจับแยกแบบนี้เลยก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นสตัดกับ8ดได้หน่อยนะคะก็จะเหลือ สี่ส่วนสามีกำลังสองแล้วก็แซตลบหนึ่งยกกำลังสามอันนี้กำลังสองเอียงไปนิดนึงเดี๋ยวออเถอะไปหน่อยอืมบวกจุดจุดจุดได้แล้วเห็นไหมตอนนี้เรามี f z ของตัวที่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ f z แซแบบทั้งหมดนะคะตัวนี้อาจารยังใช้สีแดงอยู่นะอาจารย์คือเอาเอาเป็นตัวนี้เป็น e กกำลังสองแซแทนแล้วกันอ่าเขียนตรงนี้ไว้จะได้ไม่ไปตีกับ f z ซตัวที่เป็นตัวโจทย์เนาะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวจะเป็น F z ซอาจารย์จะใช้สีเขียวนะคะตัวนี้ไอ้เจ้าตัว F z ซที่ใช้สีแดงเนี่ยอาจารย์ทดของเฉพาะ e กกำลังสองแนะหรือถ้าใครกลัวว่าจะ ไปสับสนกับ f แซตัวนี้อาจจะใส่เป็นสับจัตุก็ได้อ่ะเป็น f หนึ่งก็ได้อ่เอออย่างนี้ก็ได้นะคะอะจะได้ไม่ไปตีกันทีหลังเนาะอเอาแบบนี้ก็ได้นะคะอะเราก็จะได้เจ้าตัว e กาลังสองแซออกมาก่อนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า e กาลังสองแซเนาะมันจะมีเทอมที่เป็นแซลบหนึ 1, ่งแซลบหนึ่งยกกําลังเดี๋ยวเราจะเอาแซลบหนึ่งกำลังสาม มหารทุกเทอมอ่ามาดูกันนะคะว่าไอเจ้าตัว f z นะคะที่เท่ากับ e ยกกำลัง2 z แล้วก็ส่วนด้วย z ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3เมื่ออาจารย์จับเอา z ลบ1ยกกำลัง3มาหารตลอดเนาะอันนี้คือตัวข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวขอ เลื่อนยกมือขึ้นไปนิดนึง่าโอเคตัวนี้เนาะก็จะออกมาเป็นเท่ากับนะคะตัวนี้ ก็จะกลายเป็นเอาใช้ตัวของสีแดงได้เลยเนาะก็คือ e กําลัง2ส่วนด้วย z ลบ1ยกกําลัง3บวก2 e กําลัง2ตัวนี้ z ลบ1หาร z ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง3ก็จะเหลือส่วน z ลบ1ยกกําลัง2บวก2 e กําลัง2นะคะ z ลบ1ก,กําลัง2ตัวนี้ตัดกับ z ลบ1ยกกําลัง3ก็จะเหลือ z ลบ1 แล้วก็บวกด้วย4ส่วนสมนะคะ e กําลังสองตัวนี้ z ลบนกําลังสามก็จะถูกตัดกับ z ลบ1ยกกําลังสามตัวที่นํามาหาเนาะอ่านะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทอมถัดไปนะคะมันก็จะเริ่มมีอาจารย์ทําอีกเทอมหนึ่งก็ได้นะจะได้เห็นชัดๆถ้าอีกหนึ่งเทอมเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็นอ่ะเดี๋ยวขอเติมอีกเทอมหนึ่งแล้วกันนะจะได้เห็นเทอมที่มัน เริ่มมี z ลบ1อยู่ข้างบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์อันดับ4เนอะเมื่อกี้8แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเอา2ที่เกิดจากการดิฟ2แซมาก็จะกลายเป็น16 e กําลัง2แซลบ1ยกกําลัง4ส่วนด้วย4แฝกอะแล้วค่อยมาบวกจุดๆๆเติมไปอีกสักเทอมหนึ่งนะ สีมันก็คือมีสี่คูณสามคูณสองนะคะอ่าตรงนี้สี่สองปดเนาะเพราะฉะนั้นแปดสองสิบหกก็จะเหลือสองส่วนสามถ้ามีตรงไหนพลาดหรืออะไรทักได้เลยนะบอกอาจารย์ได้นะคะจุดจุดจุดอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย พออาจารย์จับเอา Z ซลบหนึ่งกำลังสามไปตัดกับ Z ซลบหนึ่ำลังสี่เนาะจะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มมี Z ซลบหอยู่ข้างบนละนะคะตัวนี้จะเห็นชัดอ่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเทอมถ,ถัดไปมันก็จะเริ่มเป็น Z ซลบหนึ่กลังสองซลบหนึ 3, <ๆ>่กลังสามกำลังสี่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของจำนวนของส่วนหลักนะคะ เนี่ยมันก็จะมีสามเทอมอ่าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีนะคะเทิมที่เป็นส่วนหลักเนาะอ่าใส่ให้มันชัดๆนะคะเนี่ยเทอมที่มีส่วนหลักก็คือเทอมที่มี ตัวส่วนนะเป็น Z-Z0 ลบแูย์ก็คือในที่นี้ก็คือ Z-1 ลบหมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ามเทอมด้วยกันนะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับอันดับของโพด้วยอันนี้คือทำเพื่อทบทวนวิธีการหาตัวอนุกรมลอเลนโดยใช้อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันวิเคราะห์นั่นก็คือของฟังก์ชัน e กําลังสอเอามาหาก่อนนะคะแล้วค่อยเอา Z-1 ลบ1กําลัง3เนี่ยมาหารมันก็จะได้ตัวที่เป็น อนุกรมลอเรนซ์นะคะของฟังก์ชัน f(z) ที่เราต้องการและเราก็จะเห็นได้ว่าอนุกรมลอเรนซ์นั้นจะมีส่วนหลักอยู่ทั้งหมด3มเทอมด้วยกันอันนี้มาเขียนซ้ำอีกทีแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนะคะไอ้เจ้าตัวจํานวนส่วนหลักเนี่ยกับอันดับของโพมันจะสัมพันธ์กันนะคะมันจะได้ออกมาตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเราหาอนุกรมลอเรนซ์ถูกต้องนะคะตรงนี้ก็จะต้องสัมพันธ์กับอันดับของโพด้วยเนาะอันนี้เสริมให้เฉยๆนะคะจะถามว่าเวลาที่เราจะตอบว่ามันเป็นโพอันดับเท่าไหร่อ่ะถามว่าจําเป็นจะต้องมาใช้อนุกรมลอเรนซ์มากระจายตรงนี้ไหมคําตอบก็คืออืมไม่ต้องนะคะ อ่าไหนลองข้อที่สี่ไหนสิอันนี้อาจารย์ทําแบบตัวยากให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะให้พวกเราทําแบบตัวง่ายด้วยตัวเองลองดูนะคะตอนนี้อาจารย์มี f z เท่ากับ s i n z ส่วนด้วย z กําลังสองนะคะตัวเนี้ยเขาบอกมาเลยว่าโอเคเห็นชัดเจนมากนะว่ามันมี ภาวะเอกฐานที่ z ซตเป็นศูนย์แน่ๆนะคะและเมื่อภาวะเอกฐานที่ Z เป็นศูนย์ตัวเนี้ยเราก็ค่อนข้างน่าจะเห็นได้ชัดแหละว่ามันเป็นโคเชิงเดียวคำว่าโคเชิงเดียวก็คือโคอันดับหนึ่งอ่าคราวนี้จะมีคำถามเกิดขึ้นแล้วตัวนี้เหมือนๆจริงๆเหมือนดูง่ายแต่ถามว่าเฮ้ i, เราก็รู้มาว่า ไอเจ้าตัวเซตที่เป็นศูนย์เนาะพอเป็นเซตที่เป็นศูนย์ป้ามันเป็นลักษณะของจุดเอกฐานที่เป็นโพพอเรามาดูตัวนี้แล้วนะคะอย่างเราเห็นนี่เนาะเยกกําลังสองทำไมถึงไม่ใช่โพอันดับสองล่ะเมื่อกี้ส่วนใหญ่เวลาเราดูอ่ะเราจะดูว่าเซตลบเซตศูนย์ยกกาลังอะไรใช่ไหมคะคราวนี้แต่ทําไมข้อเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นโพเชิงเดียวอะ่ะมันเป็นโพอันดับหนึ่งนะ ไม่ใช่โพอันดับสองอ่าตรงนี้มันถึงสำคัญว่าทำไมบางครั้งเรื่องของอันดับของโพค่ะถึงไปพ่วงกับเรื่องของตัวที่เป็นอ่าค่าศูนย์ของตัว r e c i p r o อ a ออันนี้สำคัญมากเพราะบางครั้งพอเราทำเป็นส่วนกลับแล้วนะคะอ่าตรงนี้อาจารย์เขียนให้ดูดีกว่าตอนแรกว่าจะให้ทำเองแต่ว่าอธิบายดีกว่าเพราะมันมี ดีเทลของอันดับของโพนิดหนึ่งเพราะตรงนี้มีสิทธิ์ที่พวกเราจะเข้าใจผิดสูงมากว่าเป็นโพอันดับสองที่จุดศูนย์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเริ่มต้นถ้าเราใช้นิยามอ่าถ้าเราใช้นิยามเนาะเราก็จะหาลิมิตใช่ป่ะเมื่อซัดเข้าใกล้จุดเอกฐานของเรานั่นก็คือจุดศูนย์นะคะของฟังก์ชัน s i n ์ Z ส่วนด้วย Z ยกกำลังสองเนี่ยจุดหนึ่งเลยที่ต้องสังเกตก่อนถ้าเกิดสมมติเป็นโพนะคะเราแทน Z เท่ากับตัวจุด Z ศูนย์เนี่ยลงไปแล้วมันออกมาเป็นอินฟินิตี้ทันทีเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้อ่าตัวอย่างนี้เนี่ยแทนด้วย1ลงไปปุ๊บกลายเป็น E กกำลังสองซึ่งคือค่าคงที่แล้วส่วนด้วย0แล้วกลายเป็นอินฟินิตี้ทันที ไอ้เจ้าเลขชี้กําลังของ z ซตลบหนึ่งตัวนี้หรือเลขสามตัวนี้ค่ะจะเป็นอันดับของโพอ่ะทันทีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอย่างตัวอย่างที่สี่ลองดูสิคะลองแทนเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นลิมิตเมื่อ Z ซเข้าใกล้ศูนย์เนาะพอใส่เข้าไปมันจะกลายเป็นไซสูนย์ส่วนศูนย์ซึ่งไซสูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยมันคือศูนย์ส่วนศูนย มันเป็นรูปที่ไม่นิยามเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดเป็นอินฟินิตี้ทันทีไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยนะคะมันก็เลยยังไม่ใช่ตัวที่เป็นอ,อันดับของโพนะคะสังเกตว่าพอไปเจอตัวแบบนี้เนี่ยความรู้เก่าเราเราก็คือจะใช้โลปิตาลใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้โลปิตาลมันจะกลายเป็นลิมิตเมื่อแซตเข้าใกล้ศูนย์นะคะ ไซน์ดดิฟไซได้ขอแซดดิฟแซดกำลังสองได้สองแซดเมื่อเราแทนค่าเข้าไปคราวนี้มันจะกลายเป็นคอศูนย์นะคะซึ่งคอศูนย์เนี่ยมันมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนศูย์ถึงจะเป็นอินฟินิตีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโพแต่คราวนี้มันจะเป็นโพ อันดับต้องมาดูตอนที่เราหาลิมิตแล้วมันกลายเป็นอินฟินิตี้ทันทีนะคะเนี่ยลักษณะแบบนี้ตัวส่วนอะแซดแต่ Z มันยกกำลังหนึ่งมันไม่ได้ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขาถึงได้สรุปมาว่าไอ้เจ้าตัวแซศูนย์ที่เท่ากับศูนย์ตัวเนี้ยมันเป็นโพเชิงเดียวหรือโพอันดับหนึ่ง อนอ่เขาไม่เรียกโคดับหนึ่งนะเขาเรียกโคเชิงเดียวนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพอเอาไปเทียบอันนี้อาจารย์เลยจะมาเทียบกับตัวอนุกรมลอเรนให้ดูนะคะอนุกรมลอเรนก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวพอหาปั๊บเนี่ยมันจะเหลือส่วนหลักแค่เทอมเดียวไม่ใช่สองเทมนะคะสำหรับตัวอนุกรมลอเรนเนาะ ตัวนี้อนุกรมรลเรเลนก็แน่นอนคราวนี้มันเป็นรอบจุดศูนย์ถ้าเป็นรอบจุดศูนย์ใช้แมคคอลินได้นะคะอ่าโอเคตัวนี้เราจะสามารถใช้อนุกรมแมคคอลินของอันนี้อาจารย์เอาเป็น f 2อแซดแล้วกันไฟ์แซได้ อันนี้ค่ะอนุกรมแมคครลินคือรอบจุดศูนย์เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ถึงจะใช้อันนี้ได้นะคะอ่าเมื่อกี้ขออภัยพาไปผิดทีหนึ่งตัวนี้ถึงจะใช้อันนี้ได้น,นี้ลบทิ้งตาอ่าซึ่งไอเจ้าตัวสายแซนะคะจริงๆแล้วก็เหมือนไอเจ้าตัวสายเอกอะ่ะ มันจะเหลือเฉพาะนะคะมันจะเป็นอนุกรมลักษณะที่เป็นอนุกรมสลับบวกลบบวกลบแล้วก็จะเหลือเฉพาะตัวที่เป็นเลขชี้ก,กําลังเป็นเลขขี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราซรายแซดก็จะคือถ้าเขียนกระจายเนาะก็จะคือแซดลบแซกำลังสามส่วนสาแฝกบวกแซดกำลังห้าส่วนห้าแฝกลบแซกำลังเจ็ดส่วนเจ็ดแฝก เขียนสักประมาณ C ีเทอมมานะคะบวกจุดจุดจุดอ่าโอเคเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะเราก็จะเอาไปใส่เข้าไปในตัว f(z) ของเรานะคะซึ่ง f(z) เนี่ยมันคือ s i n z เนอะส่วนด้วย z กำลัง2อ่าเราก็จะเอา ไอเจ้าตัวไซแซตตัวนี้นะคะหารด้วยแซตกำลังสองเขียนแบบนี้ก็ได้อาจารย์เขียนอย่างนี้ให้อันนี้ที่พอเหลือนะเลยเขียนกระจายให้เห็นชัดๆโอ้ยเนี่ยมัน ขอโทษลบกกันแล้วค่อยบวกสิอืมเคเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ mm hmm. มันก็จะกลายเป็นแซต,ตัดกับแซกำลังสอง mm hmm. เห็นไหมมันจะมีลักษณะที่ส่วนหลักเนี่ยมันจะเหลือแค่แซลบศูนย์หรือแซลบศูนย์กำลังหนึ่งเนี่ยแค่เทอมเดียวนะคะมันจะไปสัมพันธ์กับตัวอันดับของโพอ,อย่างชัดเจนตัวนี้เป็น แซตกำลังสตัดกับแซตกำลังสองเนาะเหลือแซตละส่วนสามแฝดบวกตัวนี้เป็นแซตกำลังสามนะคะส่วนห้าแฝดแล้วก็ลบแตยกกำลังห้าส่วนเจ็ดแฝดบวกจุดจุดจุดอ่าโอเคนี่ไงอันนี้ จะมีส่วนหลักเพียงเพิมเดียวหนึ่งเพิมหรือหนึ่งพจนนะคะอ่าเท่ากับจํานวนของตัวที่เป็นอันดับของโพด้วยอืม,อม โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำให้พวกเราสามารถที่จะนะคะพิจารณาตัวที่เป็นจุดเอกฐานว่ามันจะให้ภาวะที่เป็น removable หรือเป็นโพลถ้าเป็นโพลต้องบอกได้วว่าเป็นโพลอันดับเท่าไหร่นะคะแล้วเวลาจะบอกอันดับของโพลเนี่ยอย่าลืมคำนึงถึงนะเรื่องของตัวที่เป็น ค่าศูนย์ด้วยก็ได้อ,อย่างยยางเมื่อกี้เนี่อย,าอ,ย,าอ,ยาอาจารย์ก็ไม่ได้ย้าเรื่องของค่าศูย์ให้เนาะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาพิจารณาตัวที่เป็นค่าศูนย์นะโดยใช้ฟังก์ชันที่เป็น reciprocal นะคะเนี่ยอันนี้คือถึงเป็นสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมานั่งแบบสนใจฟังก์ชันส่วนกลับนะแล้วก็เอามาดูว่ามีค่าศูนย์อันดับเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจากตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติอาจารย์ใส่ g ศย์ไปเลยอนะคะ่ะ มันก็จะออกมาเป็นศูนย์ส่วนปลายศูนย์นะซึ่งเป็นศูนย์่วนศูนย์เห็นปะมันก็ถ้าดูจากค่าศูนย์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันจะไม่ใช่ค่าศูนย์อันดับสองแล้วแน่ๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพิจารณานะคะนอกเหนือจากดูในตัวเทอมว่าตัวส่วนเป็นศูนย์เมื่อแซเป็นเท่าไหร่แล้วมันยกกำลังอะไรอยู่เราอาจต้องมาพิจารณาด้วยนะคะว่าไอ้เจ้าเลขชี้กำลังตัวนั้นะ่ะ มันใช่หรือไม่ใช่อันดับของโพจริงๆอ่าซึ่งตัวนี้พอดูที่ไอตัวรีซิปคอแล้วมาดูค่าศูนย์ปุ๊บไม่ใช่ละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้พิจารณาตัวอันดับของตัวโพตั้งแต่ฟังก์ชัน f z ที่เป็นไซ n ์ z ส่วนแกำลังสองแต่เขาต้องมาพิจารณาตัวนี้ต่างหากนะคะ cos z ส่วน2 z คือตัวที่เกิดหลังจากเป็นฟังก์ชันที่เกิดหลังจากหาลปิตาแล้วนะถ้าใช้ g z เป็นตัวนี้อ่ะอ่อย่างเงี้ยออาจารย์ใช้อีก g หนึ่ง เอาเป็นรีซิปอลเนะตัวนี้ต่างหากที่จะทำให้ได้ออกมาเป็นศูนย์อเพราะคอสศูนย์มันเป็นหนึ่งเห็นไหมคะตัวนี้ต่างหากที่ให้ค่าศูนย์และให้ค่าศูนย์อันดับหนึ่งเพราะแซมันยกกำลังหนึ่งเฉยๆเนี่ยอันนี้เลยเป็นที่มาว่าโอเค ระวังกันด้วยนะคะตอนจริงๆม,ม,มันเราจะเอกใจได้ตั้งแต่ตอนที่เราใช้นิยามแล้วล่ะเพราะพอเราใช้นิยามปั๊บให้เราดูว่ามันเป็นอินฟินิตี้ทันทีเลยไหมหรือว่ามันต้องไปใช้โรปิตานก่อนถ้าใช้โรปิตานให้เอาตัวสุดท้ายอะคะ่ะตัวสุดท้ายที่เมื่อแทนค่าแล้วนะคะมันกลายเป็นอินฟินิตี้เอาตัวฟังก์ชันตัวสุดท้ายนะ่ะไปวิเคราะห์ดูว่าค่าศูนย์มันอันดับเท่าไหร่หรือนะตัวฟังก์ชันนั้นสุดท้ายแล้วแซลบแซศูนย์ 0, มันยกกำลังเท่าไหร่นะคะ อโอเคเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมคะก็จะมีดีเทลในส่วนของข้อสังเกตนะตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวขอพักนิดน,นึงละกันนะช่วงนี้อาจารย์อาจจะแบบสอนยาวปลืดไม่ค่อยไหวนะคะเหนื่อยง่ายเดี๋ยวขอพักสักสิบนาทีนะเดี๋ยวมาต่อกันอีกทีนึงตอน เอาเป็นสิบโมงสิบนาทีแล้วกันนะคะอของเบรแป๊บนิดนนะตัวอย่างหกจุดเจ็ด นะคะซึ่งก่อนที่จะดูตัวอย่างตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีทฤษฎีบทเพิ่มขึ้นหนึ่งทฤษฎีบทนะคะก็คือทฤษฎีบทไอเจ้าตัว6.2ตรงเนี้ยมาดูกันว่ามันมีอะไรสําคัญหรือว่ามันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะคราวนี้สําหรับตัวที่เป็นทฤษฎีบท6.2ตรงเนี้ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยการันตีนะต้องเรียกว่าการรันตีตัวเรื่องของอันดับ นะคะให้เราอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าถ้าพวกเราดูย้อนไปเนาะตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเนี่ยตัวอย่างที่สี่ก็จะเห็นได้ชัดมากว่าเวลาที่เรามีฟังก์ชันเนาะแล้วตัวส่วนเป็นศูนย์เมื่อแซเป็นศูนย์เนี่ยไอ้เลขยกกําลังสองตัวเนี้ยมันไม่ได้การันตีเราว่าเอ้ยมันจะเป็นตัวอันดับของโพสเสมอไปมันต้องมานั่งพิจารณาแล้วตัวไหนกันแน่ที่จะเป็นอันดับได้หรือต้องมาดูตัว ส่วนหลักจํานวนส่วนหลักของอนุกรมราลาลนซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะมันก็จะเสียเวลาในการทําพอสมควรนะคะคราวนี้เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องตรงแถวๆนี้ยนะที่เป็นเรื่องของอันดับของโพเขาก็เลยมีตัวช่วยขึ้นมาให้อีกหนึ่งทฤษฎีบทนะคะนั่นก็คือทฤษฎีบท6.2ซึ่งบอกเราว่าถ้าเรารู้นะคะว่าแซศูนย์ของเรานะตอนนี้เป็นโพล,ละ่ะ การที่จะเช็คว่ามันเป็นโพอันดับ n จริงๆเราสามารถนำเอา z ลบ z ศูนย์กำลัง n นะคะเอาไปคูณกับ f z ตัวเดิมตัวนี้นะเอาไปคูณกับตัว f z เนอะ,อะแล้วออกมาเนี่ยมันได้เป็นค่าคงที่ที่ไม่เท่ากับ0นะคะตัวนี้ คือพูดง่ายว่าพอเอาแซลบแซดศูนย์กกำลัง n ไปคูณกับเอแซปุ๊บนะคะมันจะมีการตัดหรือขจัดกันได้ทันทีกลายเป็นหาค่าลิมิตได้แบบเนี้ยนะคะออกมาไม่ใช่ศูนย์มันก็จะกลายเป็นตัวการันตีว่าเป็นอันดับ n แน่ๆนะคะอ่ะคราวนี้ก็ดูตัวอย่าง6.7เนาะตัวอย่าง6.7ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีไหนเราไปดูกันว่าตัวส่วนเป็นใครบ้างเนาะตัวส่วนก็จะมี แซดลบไนะแล้วก็ z ซบวกสทั้งหมดยกกําลังสเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนมากว่าไอ้เจ้าตัวที่เป็นจุดเอกฐานจะมี2จุดคือ i เนาะกับ ลบสองนะคะคราวนี้เวลาที่เราจะมาดูว่ามันเป็นลักษณะของจุดเอกฐานให้ให้ให้ภาวะอะไรนะคะก็จะค่อนข้างจริงๆมันมองมองมองบเพลินก็รู้ดูก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นโพนะคะตัวเนี้มันจะเป็นโพเชิงเดียวหรือโพอันดับหนึ่งที่ซัดเท่ากับไอแล้วก็จะเป็นโพอันดับสี่ที่ซัดเท่ากับลบสองอ่าแต่เพื่อความชั่อเนาะเราก็ควรที่จะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนอ่าโดยเราก็จะเริ่มจากใช้นิยามก่อน จากนิยามเนาะก็จะเห็นได้ว่าถ้าอาจารย์ใช้โดยพิจารณาตัว z ซเท่ากับ i ก่อนนะเมื่อ z ซเข้าใกล้ i นะคะของแซยกกำลังสามบวกหน่ส่วนด้วย z ซลบ i แล้วก็แซทบวกสองทั้งหมดยกกำลังสอ่ะตัวนี้เมื่อแทน แท็ด้วย i เข้าไปก็จะออกมาเป็น i ยกกำลัง3าบวกหนะคะส่วนด้วย i ลบ i เป็น0ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น i บวก2ทั้งหมดยกกำลัง4อ่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าโอเคสำหรับไอ้เจ้าตัว i กำลังสองไอ i กำลัง3เนาะ เรารู้ว่า i กําลังสองเนี่ยมันมีค่าเป็นลบหนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น i กําลังสมันก็คือมีค่าเป็นลบ i อ่าตรงนี้ต้องเช็คให้เรียบร้อยนะให้มั่นใจก่อนว่าตัวเศษไม่ใช่0ูนนะแต่ตัวส่วนเนี่ยเป็น0เพราะ i บวกสองกำลังสี่มันจะออกมาเป็นจํานวนเชิงซ้อนตัวหนึงคูณกับ0นย์ก็ได้0ูนย์แน่แต่ว่าตัวเศษไม่ใช่ศเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นอินฟินิตี้ ดังนั้นแนะ่นอนนะจุดแรกตอนนี้ที่เรารู้ก็คือ z เท่ากับ i เนี่ยเป็นโพแน่ๆอ่าแล้วเราก็รู้มาอีกว่าโอเคถ้ามันเป็นลิมิตเนาะเมื่อแทนค่า z ด้วย i ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมันออกมาเป็นอินฟินิตี้ทันที ถ้ามันออกมาเป็นอินฟินิตี้ทันทีแบบนี้เนี่ยมันเป็นโพแน่ๆน,นะคะแล้วก็ไอเลขชี้กําลังของ z ลบ i ซึ่งในที่นี้เลขชี้กําลังก็คือเป็น1เนาะมันน่าจะเป็นโพอันดับหนึ่งหรือโพเชิงเดียวแน่ๆอ่าแต่เราสามารถที่จะนำเอาทบหกจุเนี่ยมาช่วยเช็คได้นะคะ อ่ามันเหมือนเป็นตัวรีเช็คอะเป็นการรีเช็คแบบเหมือนเป็นการการันตีคําตอบให้เรานะคะว่าที่เราคิดอะมันไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเช็คเราก็สามารถใช้ลิมิตเมื่อแเข้าใกล้ i เนาะแล้วเราก็เติม z ซลบไไปตัวหนึ่งนะคะกับตัวเดิมที่เป็น z ซทกำลังสามบวกหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแซลบ i นะคะแล้วก็ z บวกสองทั้งหมดยกกำลังสี่เนี่ยตัวนี้มันจะตัดกันได้แล้วมันก็จะเหลือ i ยกกำลังสามบวกหนึ่งเนาะกับไอเจ้าตัวนี้ที่เป็น i บวกสองทั้งหมดยกกำลังสี่ซึ่งตัวเนี้ยแน่นอนว่ามันออกมาไม่ใช่ศูนย์แน่ๆนะคะเพราะว่า i บวกสองทั้งหมดกำลังสี่มันไม่ศูนย์ช่วยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไอกำลังสาม ก็ได้ลบไบวก1ก็เป็นค่าคงที่จำนวนเชิงซ้อน2ตัวที่เป็นเศษส่วนไม่ศูนย์แน่แเราก็จะได้ทันทีว่าโอเคสิ่งที่เราคิดนะคะหรือหรือคำตอบของเราเนี่ยมันถูกต้องมันเหมือนเป็นการการันตีช่วยนะอ่ะเช่นเดียวกันนะคะกับ z ซตเท่ากับลบสสำหรับ z ซที่เท่ากับลบ2เนี่ยอ่ะเราก็ใช้นิยามเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือหาลิมิตเนาะ เมื่อแซเข้าใกล้ลบสองของแซดกำลังสามบวกหนึ่งส่วนแซดลบไอคูณกับแซดบวกสองทั้งหมดยกกำลังสี่อ่าต,ตัวนี้เวลาหาต้องหาให้แบบเคลียร์นะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบสองยกกำลังสามเนาะบวกหนึ่งส่วนลบสองลบไอ ส่วนลบสองบวกสองได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ศูนย์แน่ในขณะที่ตัวเศษมันคือลบสองยกกำลังสามก็คือลบสองคูณกันสามครั้งเนาะได้ลบเนาะเพราะฉะนั้นเป็นลบแปดลบแปดบวกหนึ่งเหลือลบเจ็ดได้ Infinity, อินฟินิตี้ชัวอ่าโอเคเมื่อมันได้เป็นตัวอินฟินิตี้แบบนี้นะคะ เราก็จะได้ว่ามันเป็นโพและเราก็ดูจากเลขชี้กำลังเราว่ามันน่าจะเป็นโพอันดับสี่ แต่เพื่อเป็นการอย่างที่บอกเนาะเป็นการเช็คนะคะว่าไอสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นโพนะอันดับของมันนะ่าจะเป็นโพนดับสี่เนี่ยเพื่อเป็นการเมคชัวอ่ะเราก็เช็คเพิ่มนิดหนึ่งนะคะอันนี้สีส้มก็ได้ลิมิตเนาะเมื่อแซเข้าใกล้ลบสองนะคะให้เราเติมแซดบวกสองยกกาลังสี่เนี่ย ูณเข้าไปนะคะมันจะเกิดลักษณะของการขจัดนะหรือหักล้างหายไปนะเนี่ยอ่าและเมื่อเราทำการแทนค่านะคะแต่ต้องมั่นใจว่าเมื่อแทนค่าเสร็จแล้วต้องออกมาไม่เป็นศูนยนะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นลบสยกกำลังสามบวกหงเนาะกับลบสอง ลบไอ่าซึ่งแน่ๆออกมาก็คือเป็นลบเจส่วนลบสลบไอยังไงยังไงก็ไม่ใช่ศูนย์ชัวๆเพราะฉะนั้นโอเคพอบอ 6. 2หกจเลยมีประโยชน์ตรงที่การันตีคำตอบให้เรานะคะว่าอันดับที่เราหาไม่ผิดพลาดโอเคนะอะส่วนตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือตัวที่เป็น essential singularity e s s e n เ i ียลซิงค l ูลาริเนี่ยเป็นตัวที่จําเป็นต้องใช้อนุกรมลอเรนอย่างเดลียละนะคะเพราะว่าในการที่เราจะมาใช้นิยามแล้วสามารถที่จะจําแนกได้ว่าเฮ้ยมันมีสองผ่านนี้นะที่มันค่าลิมิตออกมาไม่เท่ากันนะคะมันจะค่อนข้างอาจจะยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วนะคะไอ้เจ้าตัว Essential Singularity ตตัวเนี้ย โดยปกตินะคะเขาก็มักจะหาในลักษณะที่ว่าเอาเป็นอนุกรมโลเลนเข้ามาช่วยเลยละกันเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยการที่จะดูว่าเฮ้ยมันจะมีอยู่ออสองลำดับนะที่แบบมันจะแบบทำให้มันออกมามีมีค่าลูกเข้าสู่ค่าจุดชศูนย์จริงแต่ว่าค่าลิมิตออกมาเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็พยายามหาว่าเอ๊ะมันมีนะ2ผงาดออกมาแล้วมันให้ค่าลิมิตที่มีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าลิมิตมันจะหาค่าไม่ได้นะคะเอ๊ะมันลิมิตมันจะหาไม่ได้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยถ้ามันค่อนข้างที่จะยุ่งเขาก็เลยเลือกที่จะใช้การกระจายอนุกรมลอเรนซ์ของ f z รอบจุด z 0ูนย์เนี่ยมาช่วยดีกว่าโดยให้ดูที่ส่วนหลักนะคะหรือว่าไอ้เจ้าตัวพจน์ที่มีกําลังเป็นลบคาว่าพจน์ที่มีกําลังเป็นลบก็คือ พจน์ที่มีเซตลบเซตศูนย์ Z อยู่ข้างล่างอะนะคะอยู่ที่ตัวส่วนนะมันมีจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนหรือมันบวกจุดๆุดจุดจุดจุดไปเรื่อยๆนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นตรงนี้เขียนไว้ก็ได้ว่ามันมีส่วนหลักมากมายนับไม่ถ้วน มีอนันพจน์ะคะอืมนะคะโอเคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราก็ลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเรามีตัวฟังก์ชัน f z เท่ากับ e กํลังหนึ่งส่วน z เนอะตัวนี้เนี่ยมันมี z เท่ากับศูนย์เป็นจุดเอกฐานชั่วๆนะคะเพราะว่าถ้า z เป็นศูนย์สิ่งที่เราได้มาก็คือ e ยกกำลัง1ส่วน z เนาะมันจะมีนะคะตัวส่วนตรงเนี้ยเป็นตัวศูนย์ซึ่งมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของ e ยกกำลัง infinity นะคะซึ่ง e ยกกำลัง infinity เนี่ยมันก็จะเป็นรูปออกสู่ infinity เนาะเพราะฉะนั้นไอเจ้าตัวเวลาที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นฟังก์ชันที่เป็นเศษส่วนพหุนามมันอาจจะอยู่ในรูปของอเศษส่วนที่อยู่บน ฟังชันเอ็กซ์โพเนนเชแบบนี้ก็ได้นะคะลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าเซตกัวศูนยเนี่ยมันจะเป็นจุดเอกฐานเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นจุดที่ทําให้ตัวส่วนเป็นศูน,นย์เนาะมันทําให้เกิดตัวอินฟินิตเนี่ยตรงเทอมที่เป็นเลขชี้กาลังตรงนี้นะคะคราวนี้พอมันรู้ว่าเป็นเอกฐานแล้วเป็นเอกฐานประเภทอะไรนะคะตัวนี้ถ้าเราใช้อนุกรมแมคคลิน เนื่องจากว่ามันเป็นรอบจุดศูนย์เนาะสามารถใช้อนุกรมแมคคอรินได้เราลองมาพิจารณาจากอนุกรมแมคคอรินของ e กำลังแซกันก่อนเนาะอ่าเมื่อกี้นี้เราไปดูมาแล้วทีนึงนะคะว่าไอ้เจ้าตัวอนุกรมแมคคารินของ e กำลังแซเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของ1 Z, บวกแซบวกแซกำลังสองส่วน2แฝกนะคะ บวกแซําลังสามส่วนสามแฟดไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าอาจารย์มาเปลี่ยนแดให้เป็นหนึ่งส่วนแซดอ่าเราจะมาเปลี่ยนแซตรงนี้ให้เป็นหนึ่งส่วนแเพราะฉะนั้นมันจะต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนแซทุกเทอมมันก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนแซบวก 1ส่วนสองแฟกแล้วก็เป็น1ส่วนเซตกำลังสองเนาะแล้วก็1ส่วนสามแฝกนะคะ1ส่วนเซตกำลังสามไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดนะคะ เพิ่มที่เป็น z ซลบแซศูนย์ 0, ยกกำลังติดลบถ้าอยู่ที่ตัวเศษยกกำลังติดลบก็คือมันจะลงมาอยู่ที่ตัวส่วนนะคะมันเกิดส่วนหลักมากมายนักไม่ท้วนแน่ๆเพราะมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนซกำลัง C กำลังหากำลังหกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราจะตอบได้ทันทีว่ามันเป็นจุดเอกฐานที่มีภาวะ essential singularity นั่นเองนะคะมีส่วนหลักนับไม่ถ้วน ่โอเคเนาะอะ่โอเคคราวนี้นะคะคล้ายกันนะเราก็จะสามารถที่จะประยุกต์นะคะกับตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราก็มาใช้กับตัวอย่างที่หกจุดเก้าได้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีเฉลยให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาก็จะใช้เจ้าตัวอนุกรมไม่เลาเรียนะเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนเต็น หนึ่งส่วนแซกลังสนะี่เนาะในเอกสารพวกเราอาจจะมีาจางๆหรืออะไรที่ขีดไม่ชัดนะคะตรงนี้มันคือ e กำลังหนึ่งส่วน z กำลังสี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ใส่วงเล็บนะคะแล้วก็เขียนให้เรียบร้อย e กำลังแล้วหนึ่งส่วนแกำลังสี่นะไม่ใช่ e กำลังแซยกกำลังหนึ่งส่วนสี่ไม่ใช่นะคะตรงนี้ใส่วงเล็บแล้วก็ใส่เขียนให้เหมือนตรงนี้นะคะ ก็จะเห็นได้ว่าเวลาเขาแทนเนี่ยเขาก็จะแทนแซดด้วยหนึ่งส่วนแซดกำลังสี่ทั้งก้อนไะอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เกิดตัวที่เป็นส่วนหลักหรือว่า Z ลบศูนย์ก็คือแยกกำลังเนี่ยที่ตัวส่วนเนี่ยมากมายนับไม่ทั่วเลยก็เป็น Z ซดกำลังสี่แกำลังแปดซกำลังสิบสองไปเรื่อยๆดังนั้นศูนย์ตัวนี้เลยเป็นจุดเอกฐานที่ให้ภาวะ essential singularity นะคะอ่าโอเคต่อไปสำหรับ6.10นะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเออมันมีความแตกต่างจากเมื่อกี้เล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนิดเดียวจริงๆนั่นก็คือมันจะมีเรื่องของตัวที่เราเห็นว่าเป็นจุดเอกฐานแน่ๆเนี่ยก็คือเป็น 2นะคะแต่มันมีข้างหน้าที่เป็น z ลบ3เนี่ยคูณเข้ามาด้วยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ไอ้ลบ3ตัวนี้3จะเกี่ยวอะไรไม่น่านะคะจริงๆก็ยังไม่ได้เกี่ยวซะโดยตรงทีเดียวนะคะตัวที่เราพิจารณาจริงๆเนี่ยยังคงเป็นตัวที่ทําให้ตัวส่วนเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้นะคะ z ที่เท่ากับลบ2เนี่ยคะ่ะตัวนี้จะเป็นจุดเอกฐาน และเมื่อเราได้นะคะจุดเอกฐานออกมาเราก็จะสนใจเรื่องของการหาอนุกรมเทเลอร์รอบจุดลบสองเนาะ โอเคคราวนี้เราก็มาลองดูกันว่าเอ๊ะเะจ้าตัวอนุกรมเทเลอร์รอบจุดลบสเนี่ยมันจะยุ่งไหมนะเราสังเกตจากตัว f z เนาะ f z เนี่ยก็ูมันมี z ลบสนะคะแล้วก็มีคูณกับซายของมีวงเล็บอีกนะ1ส่วน z บวกสองพอเรามาเจออย่างเงี้ยมันอยู่ข้างหลังตัวซายแล้วมันมีลักษณะเป็นก้อนๆน,นะคะเวลาที่เราจะหาตัวอนุกรมเทเลอร์เนี่ย มันก็จะมีความยุ่งแล้วล่ะเพราะว่าเราต้องค่อยๆดิฟใช่ไหมต้องหาอนุพันธ์ดับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในการดิฟเนี่ยนอกจากจะต้องดิฟผลคูณขึ้นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเอ้ยขอโทษดิฟผลคูณเอ่อหน้าดิฟห,ห,หลังบวกหลังดิฟหน้าเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวตอนที่ดิฟก้อนของทรายเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นตัวส่วนอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีความยุ่งยากของการหาอนุกรมเทเลอร์รอบจุดเซ็ตท่ากนลบสองตัวเนี้ยทันทีนะคะคราวนี้เราอาจจะมองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราใช้เทคนิคเมมื่อกี้ไดไ โดยที่เรามองเป็นตัวเอาแค่ทซนยนะคะมองก้อนนี้แล้วไปหาเทเลอร์อ่ะมันก็อาจจะง่ายขึ้นนะคะอีกสเต็ปหนึ่งเนาะอันนั้นก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งแล้วค่อยเอาไอ้เจ้าตัวอนุกรมเทเลอร์ตัวนั้น,นอะมาคูณกับตัวที่เป็น Z ซทลบสามโดยเปลี่ยนอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะโดยเปลี่ยน z ซลบสตัวนี้ให้กลายเป็นแซทบวกสนะคะแล้วก็ลบห้า ได้อยู่นะตรงนี้ก็คือมันก็จะเป็นลักษณะที่เปลี่ยนจาก Z ลบ3ให้มันอยู่ในรูปของตัวเดียวกันคือ Z บวกสองนะคะแล้วค่อยลบ5มันจะกลายเป็นสองเทอมคูณอันอันหนึ่งมันจะเป็นแซบวก2คูณก้อนทรายลบกับ5คูณก้อนทรายมันก็จะเป็นสองก้อนใหญ่ๆนะคะแต่เทคนิคนั้นก็ยังดูมีความยุ่งยากสำหรับเรา อีกนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะกลายเป็น2เทอมใหญ่ๆเนาะและเจ้าตัวเทอมซายเองนะคะยังเป็นก้อนของ1ส่วนแบวก2อยู่เพราะฉะนั้นพอเราเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องหาเทคนิคอื่นๆอีกที่ทำให้มันง่ายขึ้นอีกนิดนึงละกันนะคะซึ่งเทคนิคนั้นนะก็คือเราจะใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรอ่ะสีแดงๆคืออาจารย์พจน์นะอาจารย์พยายามจะ ให้ไอเดียพวกเราว่าถ้าเราทําโดยปกติแล้วมันแลดูมีความยุ่งยากหรือมันมีอะไรที่ทําให้เราซับซ้อนทํางานยากขึ้นเนี่ยเราอาจจะหาตัวช่วยตัวอื่นๆได้อีกนะคะเหมือนเมื่อกี้ตอนที่เราพิจารณาอันดับก็จะมีตัวช่วยเป็นทอบอลเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะนั่นก็คือเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปร อืมเราอาจจะเอาเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะคะเข้ามาช่วยได้โดยช่วยยังไงนะคะการเปลี่ยนตัวแปรโดยปกติมันจะช่วยลดความยุ่งยากเนาะอย่างเช่นถ้าเรามีสไตของ1ส่วน Z ซบวกสอย่างเงี้ยเราอาจจะเลือกที่ไม่เอารอบจุดลบสองเพราะถ้าเป็นรอบจุดลบสองปั๊บมันจะคือจุดเอกฐานที่เป็นตัวอนุกรมเทเลอร์เราอาจจะเลือกที่จะเป็นรอบจุด ศแทนอ่าอันนี้ตอนที่พวกเราเรียนเรื่องของ Taylor m a c คคลอ i ิอาจจะเคยเจอมาบ้างนะคะเราอาจจะทําให้มัน s i m พลิฟาให้มันง่ายขึ้นได้โดยแทนที่จะเป็นรอบจุดลบสเนาะเราก็ใช้ m a c คลอรินซะเลยนะคะแต่เปลี่ยนตัวแปรไม่ใช่เป็นอนุกรม m a c คลอรินในรูปตัวแปรแแต่เราอาจจะใช้ตัว u หรือ w นะคะขึ้นมาแทนนะแล้วก็มองเป็นรอบจุด0ูนย แล้วเอาอนุกรมแมคคลินที่เรามีอย่างเช่นเรามีอนุกรมแมคคลินของไซเอ็กอย่างเงี้ยอ่ะเราสามารถเปลี่ยนไอเจ้าเไปเป็นตัวอื่นๆได้นะคะที่มันเป็นยังคงเป็นตัวแปรรอบจุดศูนย์อยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้เทคนิคนี้กันนะคะโดยตรงนี้อาจารย์ใช้เป็นตัว W ลแล้วกันนะอ่ะโดยเราจะให้ ไม่แนะนำว่า W เป็น1ส่วน z บวกสเลยนะคะไม่นะเราจะเอาเป็นตัวที่ทําให้อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดตอนที่แปลงไปแปลงกลับนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะให้ W เนี่ยเป็น z บวกสนึกถึงตอนก่อนหนะ้านั้นที่เราเคยใช้เทคนิคแบบนี้หาอนุกรมเทเลอร์หรือแม็กเทเลอร์ของฟังก์ชันแบบ แปลกๆหน่อยที่มันยังคงอยู่ในรูปของตัวที่เป็น exponential s i n cos อะไรตัวที่เราเคยหา m a c l ลอรเอาไว้แล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เนาะพอให้ w เป็น z บวก2อ่ะเอากนนี้นะคะดังนั้นตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวแ a คคล i รตัวฟังก์ชัน f z ของเราตอนนี้มันจะถูกเปลี่ยนจาก f z ไปเป็น f w แล้วนะ มันก็จะมีใครบ้างล่ะจากตรงนี้มันมี z ลบสามเราก็จะได้ว่าถ้าอาจารย์ต้องการ z ลบสามเนาะอาจารย์ก็จะต้องใช้ w ลบห้าใช่ไหมมันก็เกือบๆคล้ายๆเนี่ยค่ะคล้ายๆตัวเนี้ยนะแต่ว่าเราจะมองเอาก้อน w เนี่ยเป็น z บวกสองไปด้วย เนะ oh. เอ้ยเดี๋ยนะอาจารย์ถูกใช่ไหมอ่ะถูกแล้วถูกแล้วงนิงนึง,นงตอนนี้เซตลบสามตัวนี้เลยกลายเป็น w ลบห้าเป็นที่เรียบร้อยเห็นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ใช้โคลสีก็ได้นะ อืมตัวนี้เนาะอาจารย์จับ w ที่เป็น Z บวกสองเนี่ยลบด้วยห้าทั้งสองข้างนะคะมันก็จะออกมาเป็นไอ้เจ้าตัวนี้คือ w ลบห้าแล้วก็ไซน์หนึ่งส่วน w อ่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จัดการกับไอ้เจ้าตัวตัวนี้ โดยใช้อนุกรมแมคคลินนะคะเพราะตอนนี้จะเห็นได้ว่าไซายของ1ส่วน W เนาะมองตัวแปรเปลี่ยนเป็น W จะเห็นได้ว่า W เท่ากับศเป็นจุดเอกฐานแล้วก็มันจะเป็นลักษณะที่สามารถหาอนุกรมแมคคลินได้นะคะ อไอ้เจ้าตัวอนุกรมแมคคอลินของไซน์หนึ่งส่วน w ก็เลยสามารถที่จะใช้ไอ้เจ้าตัวอนุกรมแมคคอลินของตัวไซน์แซดเนาะซึ่งไซน์แซดเราหามาแล้วคราที่แล้วนะคะเราเคยหยิบมาใช้แล้วทีหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นแซดลบแซดกำลังสามส่วนสามแกเนาะบวกแซดกำลังหส่วนหแก ลบแซกำลังเจส่วนเจแฟกที่เป็นเลขชี่นะคะเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาใส่โดยเราก็จะทำการเปลี่ยนแซเป็นตัว1ส่วน W ซะอ่าเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น1ส่วน W ลบ1ส่วนสแฝกแล้วก็1ส่วน W ทั้งหมดกำลัง3 บวก1นส่วนหแฟกนะคะตัวนี้ก็จะเป็น1นส่วน W ยกกําลัง5อ่าเขียนให้ครบเทอมตามข้างบนแล้วกันเนาะบวกจุดจุดจุดอ่าโอเคตอนนี้เราได้ตลของ1นส่วน W แล้วนะเพราะฉะนั้นถัดไปนะคะเราก็เอา W ลบห คูณเข้าไปนะคะแต่ตัวนี้ก็จะคล้ายๆที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แหละมันก็อาจจะต้องทําการแยกออกเป็น2เทอเพมยงแต่ว่ามันจะไม่ดูเป็นก้อนๆแล้วเวลาตอนที่จะ,ะถ้าใช้เป็นเทเลอร์เลยอเราก็ไม่ต้องไปนั่งดิฟแล้วไงเพราะว่าเราสามารถใช้แมคคอลินได้เลยนะคะก็ mm hmm. จะลดความยุ่งยากไปได้แบบเยอะพอสมควรอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเอฟแซของเรามันก็จะคือ w ลบห้าเนาะอาจารย์ขอกระจายเลยแล้วกันนะ คูณกระจายเข้าไปกับไซน์1ส่วน w เพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นสองเทอมใหญ่ๆใ,ใช้ square bracket เป็นตัวแยกแล้วกันเนาะก็คือเอา w คูณกับไซน์1ส่วน w ซึ่งก็คือได้ w คูณกับอันนี้อาจารย์ใช้เป็นตัวฟ้าแต้มแล้วกันนะ1ส่วน w ลบกับ w คูณกับ1ส่วน3แฟกหส่วน W ยกกกำลัง3แล้วก็บวกกับ W 1ส่วน5แฟกคูณกับ1ส่วน W ยกกกำลัง5จุดจุดจุดอาแค่นี้พอ อันนี้เป็นก้อนแรกที่เอา w คูณเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องลบหของ1ส่วน w เนอะลบอันนี้คือ sin ์หส่วน w ธรรมดาก็เขียนเหมือนเดิมเลย1ส่วน3มแฝก w ยกกำลังสาบวก1ส่วน5แฟก w ยกกำลังห้า อันนี้เอาห้าคูณเข้าไปแต่ว่าห้าคูณเข้าไปมันไม่จําเป็นต้องไปคูณกระจายนะคะสาเหตุที่ไม่ต้องคูณกระจายเข้าไปเพราะว่ามันเป็นค่าคงที่เนาะอันนี้อาจารย์เอา w คูณกระจายเข้าไปเพราะอาจารย์อยากให้ว่าเราเห็นการตัดชัดเจนของแต่ละเทอมอืมอ่าเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าต่อให้อาจารย์ยังไม่ได้รวบนะแต่จริงจริงอาจารย์สามารถ รวบได้โดยเปิดวงเล็บนะคะแล้วเอาตัวอย่างเช่น W กําลังสแต่ตรงนี้เออเราจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ซ้ําเลยนะคะมันจะออกมาเป็นลักษณะที่มีเทอมของก้อนสแควร์แบเก็ตแรกเนี่ยเป็นตัว W ข้างล่างที่ยกกําลังเลขคี่ มันจะไม่ต้องรวบนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่ตัวส่วนเป็น W ยกกำลังเล็กคู่นะของก้อนนี้ส่วนตัวก้อนนี้จะเป็นเล็กขี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแน่ๆนะคะด้วยความที่มันเป็นตัวบวกจุดๆ,ๆเนาะนั่นก็คือมันจะมีส่วนหลักจำนวนนับไม่ท่วน อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนเลยว่าลบซเท่ากับลบสของเราตัวนี้นะมันจะเป็นจุดเอกฐานนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าถ้าเราเปลี่ยนกลับคืนอีกทีหนึงเนาะก็คือเอา w เนี่ยเปลี่ยนกลับคืนไปเป็นแบวกสให้หมดมันก็จะมีส่วนหลักนะคะออกมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกัน มันก็จะอยู่ในรูปที่เปลี่ยน W เนี่ยกลับคืนไปเป็นก้อนของ Z บวกสแทนอ่ามันก็จะมีผลสรุปที่บอกได้เลยว่าไอ้เจ้าตัว Z เท่ากับลบสตัวนี้เป็นจุดเอก,กฐานแบบที่เป็น essential singularity นะคะ นี้ขอโทษแปลงตัวนี้ให้อาจารย์นิดนึงนี่ตรง f w นะคะแล้วเราค่อยแปลงกลับคืนเป็น fz นะคะแล้วค่อยสรุปว่า z เท่ากับลบสตัวนี้จึงเป็นจุดเอกฐานที่มีภาวะ จะใช้เอกทานสารัดก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นตัวที่เป็น essential singularity mm hmm. ก็ได้โ <Okay. S 1> อ่าส่วนไอเจ้าตัวทฤษฎีบทที่เหลืออาจารย์ว่าอาจจะไม่จําเป็นแล้วแหละนะคะอ๋อซึ่งในที่นี้ของเราก็คือไม่ได้มีด้วยเนาะ อ่ะตัวนี้มีหมาเหตุนิดนึงนะคะเขาก็บอกว่ามีตัวอย่างบางตัวอย่างเนาะเช่นอนุกรมลอเรนตัวนี้นะคะอ่าเมื่อเราพิจารณาไอ้เจ้าตัวอนุกรมลอเรนนี้เนาะส่วนหลักอ่าส่วนหลักเนี่ยมีจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนแล้วเรามองดูแล้วเหมือนว่าเซตทศกรู์เนี่ยมันน่าจะเป็น essential singularity เนาะแต่กลายเป็นว่าตัวอย่างอนุกรมลอเรนนี้กลับ ไม่มีภาวะเอกฐานสารัตหรือไม่ใช่ตัวจุดเอกฐานที่เป็น essential singularity แล้วนะคะแม้ว่าเซจะมีตัวที่เป็นยกกำลังติดลบหรือที่อาจารย์วงวงนอกส่วนหลักเนะะี่ยค่ะจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเพราะว่าสาเหตุก็คือไอ้เจ้าตัวอนุกรมเนี้ยมันไม่ลู้เข้านะคะภายในย่านใกล้เคียงหรือตัว delete ในเ่ืหูดของ Z ซเท่ากับศูนย์นะคะเลยไม่สามารถที่จะ สรุปได้ว่ามันเป็นตัวที่เป็น essential singularity หรือเป็นตัวที่เป็นจุดเอกฐานภาวะอะไรจะบอก removable เป็นโพ o ไหมหรือเป็น essential ก็บอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านอกจากจะดูจากการพิจารณาส่วนหลักของอนุกรมลอเรนที่กระจายรอบจุดเอกฐานแล้วเนี่ยอย่าลืมคำนึงเรื่องของการลู่เข้านะคะภายในย่านจุดของจุดเอกฐานน,นั้นๆด้วยอ่ามันก็อาจจะมีข้อจำกัด นะคะสำหรับในบางจุดเอกฐานได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับในตัวดีเทลเราอาจจะไม่ได้ลงถึงขนาดที่แบบลึกซึ้งเนาะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเรียนต่อยอดหรือว่าใครจะเรียนตัวที่เป็นอ่าคอมเพล a กซ a แอนาลิสองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไปเชื่อมโยงต่อทฤษฎีบทต่างๆมีพิกัดเเม,มีคาสาติวาสตัดเชเหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีตัว เทเลมที่เพิ่มเติมไปอีกถ้าเป็นต่ก่อนนั้นอาจารย์ก็มีสอนเหมือนกันนะแต่ว่าสอนแล้วก็หนักหนาสาหัสกับพวกเราพอสมควรทีเดียวนะคะก็เลยมีการตัดออกนะตรงนี้ก็เลยเอาแค่หลักๆในส่วนของตัวที่ไม่มีปัญหาละกันนะเป็นตัวที่ฟังก์ชันสามารถที่จะนำมาพิจารณาภาวะของเ s เซนเชียลได้ในกรณีที่มันมีจุดเอกฐานที่มากมายนะคะส่วนหลักอ่ะมีส่วนหลักที่มีจานวนมากมายไม่จากัด มันก็จะสามารถสรุปได้เลยอาจจะไม่เจอถึงขนาดเคสหมายเหตุเมื่อกี้นี้นะคะแต่ต้องให้รู้ว่ามีมันเกิดขึ้นได้นะอ่ะ,อะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเอกสารของตัวสี่สอนตรงนี้นะคะก็จะครบละนะคะเดี๋ยวคราวนี้จะขึ้นตัวที่สองแบีนี้นะ มาดูตัวที่สองเอ๊ะเอกสารที่อาจารย์ให้พวกเราไปในห้องเรียนนี่มันครบไหมคะมันครบถึงมีตัวที่สองที่เป็นตัว r e s i d u หรือ,อยังเอ่ยเช็คให้อาจารย์นหน่อยสิในตัว Facebook มีถึง r e s i d u เยี่งคะหรือว่ามีถึงแค่ตัวตัวที่เป็นหน้าเมื่อกี้นี้ นีหรือเช่นมีแล้วสิเดียวยังมีแล้วสิเดียวยังเดี๋ยวแล้วสิเดีวมันต่อเนื่องจากตัวที่เป็นอนุกรมลอเลนเมื่อกี้เนี่ยค่ะอันนั้นคือสาเหตุที่อาจารย์เลยต้องสอนตัวอนุกรมลอเลนควบคู่เนาะทั้งที่จริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นจําเป็นว่าจะต้อง ใช้นิยามก็จบง่ายกว่าตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับกรณี Essential และสำหรับกรณีต่อยอดสู่ residual ซึ่งคือสัมประสิทธิ์นะคะของส่วนหลักเทอมแรกเนี่ยมันก็เลยต้องใช้เนาะอ่ะดูให้จานยังคะใน Facebook มีถึง residual ไหมหรือว่าขึ้นอันใหม่มันมีอยู่ในเอกสารการสอนเรียนสี่ะคะ่ะแต่ไม่มีแบบ powerpoint อ๋อคาแต่ PowerPoint ใช่ไหมอ่าโอเคอ๋อนี่สิบห้าสามแล้วเนาะถ้างั้นเดี๋ยวพักเบรกอีกสักสิบนาทีแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไปให้ที่เป็นตัว PowerPoint ตัวนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาพวกเราดูจาก PowerPoint อาจารย์สกัดหรือเติมอะไรให้มันจะได้ง่ายกว่าเนาะอะโอเคงั้นสักสิบนาทีนะคะสิบนาทีนิดๆก็ได้นะพักหายใจเหงื่อคอหน่อยนึงเอาเป็น เอ็ดโมงสิบนาทีเจอกันอีกทีหนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะสอนได้ไม่ไม่ถึงกับเที่ยงหรอกนะคะก็ให้รู้จักตัวเลซิดิวต่อยอดจากตัวอนุกรมลอเลนกันนิดนึงนะคะอ่ะโอเคจ้ะนั้นเดี๋ยวพักสักสิบสิบเจดนาทีเลยอ่ะโอเคพักหน่อยนะ สำหรับ residual นะคะมันก็จะเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยว residual เนี่ยจะถูกนำไปช่วยตอนนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าเรากำลังอยู่ในเรื่องของการ integrate นะคะหรือตัวที่เป็นตัว complex integration ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเรียน complex integration มาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยในลักษณะของการทำให้การ integrate เนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะ โดยที่พอเรามาเรียนเรื่องของ r e s i d u l แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้อง integrate อีกเลยอะแล้วเราเอาค่า residue อะคะ่ะไปช่วยในการ integrate ซึ่งจะมีตัวทฤษฎีบทที่สำคัญนะคะมาช่วยทำให้เรา integrate ได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เราพบจุดนะคะเอกฐานในตัวฟังก์ชัน f z ที่เป็นอินทิเกรลนะอ่ะโอเคคราวนี้มาดูนิยามของการเป็น r e s i d u l ก่อนนะคะสำหรับไอ้เจ้าตัว r e s i d u l นะมันก็จะคือ ค่าคงที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้มันจะเชื่อมโยงนิยามของเขามันจะเชื่อมโยงต่อมาจากไอ้เจ้าตัวอนุกรมลออเรนนะคะถ้าเรามีฟังก์ชัน f z นะคะโดยที่ z ศูนย์เป็นจุดเอกฐานที่เอกทเทศของฟังก์ชัน f z และเมื่อเขียนกระจายเป็นอนุกรมลออเรนของ f z เนาะภายในวงแหวนนะคะก็คือลักษณะของวงแหวนของการลู่เข้านะคะเราจะได้ว่าไอ้เจ้าตัว ลบ1นะคะเอานิยามของมันเลยอ่ะมันจะคือ1ส่วน2พ i i integrate นะคะตาม Close c l o s e curve c ที่ทางบวกนะของตัวนี้นะคะอ่าอ,อาจจะเป็นตัวฟังก์ชันอินทิกรัเทียบกับอะไรก็ได้นะคะเทียบกับอย่างเช่น f x dx หรืออะไรก็ได้นะใช้ได้หมดนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปรตัวนี้ก็ได้โดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ f z d z นะคะอ่ะ โดยที่อาอย่าลืมว่าจะต้องเป็นลัสสนกษณะของวิธีปิดเชิงเดียวแล้วเดินในทิศทางบวกหรือทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยเนาะแล้วตัว c จากที่นิยามเ e ล i d ิตัวนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามันจะไปสัมพันธ์กับตัวที่เป็น i o m p ิกร i n t e g r i t i o n หรือว่าตัว integral เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่ามันจะสามารถช่วยนะคะในการประยุกต์เพื่อที่จะนำเอานิยาม ของ residue residue คือตัว c ลบหนึ่งตัวนี้นะ c สับสคริปต์ลบหนึ่งนะคะใช้ในการหาอินทิกรัลได้อ่าตัวนี้อาจจะใช้เป็น f อใซ้เราคุ้นเคยไปเลยก็ได้ตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นสองไไอคูณกับ c ลบหนึ่งนั่นเองหรือจริงๆเขาเรียกว่าจะเรียกว่าคูณกับตัว residue นะคะเห็นไหมว่าการอินทิเกรตจะง่ายขึ้นอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่เรามีเรื่อง อะไรนะโคชีอินทิกรัลฟอร์มูลานะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวที่เป็นฟังก์ชันเนาะเอามาคลุกับ2ภาย i ได้แบบเนี้ยนะคะจะคล้ายๆกันอ่ะซึ่งไอ้เจ้าตัว c ลบหตัวนี้จะหามาจากไหนนะคะ c ลบหหรือที่เราเรียกว่าเรสิด a l ของ fz ที่จุดเอกฐาน z 0จะสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะว่า r e s ที่ยมาจากเรสิดนั่นแหละ แล้วก็ส q คว r e แบกเก e ตของ f ที่จุด z 0ศูนย์ได้นะคะโดยที่ไอเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วว่า c ลบ1ของเราตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเขียนต่อให้ด้วยของ f ที่จุด z ศูนย์นะคะไอเจ้าตัว r e s i d u e ตัวนี้จริงๆแล้วมันสามารถหาได้จากตัวสัมประสิทธิ์นะคะของส่วนหลักเทอมแรก อ่าเนี่ยพวกเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราเรียนตัวที่เป็นส่วนหลักมาแล้วเนาะส่วนหลักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเศษส่วนอ่าซึ่งมันจะมีตัวส่วนด้วย z ลบูนย์นะคะสัมประสิทธิ์ตัวเนี้ยนะคะเนี่ยแหละคือเ e ลติลลบหนึ่งนะคะจะอยู่ที่หน้า1นึ่ส่วน z ลบ z ูนย์นั่นเอง No? เพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือเออมันจะไปสัมพันธ์กับตัวที่เป็นส่วนหลักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีที่เศ้นสูงของเราเป็น removable นะคะหรือจุดเอกฐานที่ให้ภาวะขะจัดได้ขจัดได้มันจะไม่มีส่วนหลักเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีส่วนหลักแสดงว่า residual เป็นศูนยอ์อันนี้คือเคสแรกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น pole หรือเป็น essential มันจะมีส่วนหลักเป็นจํานวนจํากัดหรือเป็นจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนก็นแล้วแต่นะคะมันก็จะมีลักษณะของเทอมที่เป็นเทอมแรกของส่วนหลักก็คือเทอมที่มี1ส่วนแซทลบแซทศูนย์นะคะให้เอาสัมประสิทธิ์ตัวหน้าตัวนั้นตัวนั้นแหละคือ r e s i d u นะคะอ่ะโอเครู้จักแล้วเนาะอะ,อะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูตัวอย่างกันค่ะ สำหรับตัวตัวอย่างที่หนึ่งนะคะหนึ่งส่วนแอไอ้เจ้าตัวหนึ่งส่วนแซเลยตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะอันดับแรกก็คือเรารู้ว่าจุดเอกฐานเอออาจารย์เอาชีต p t w o w p r p o t n ตตัวนี้ใส่ไว้ในตัว facebook แล้วนะคะพวกเราดาวน์โหลดได้แล้วเนาะเอามาใช้นะคะอ่ะเราก็จะรู้ว่าจุดเอกฐานเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเป็น ศนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของเทอมที่เป็น fz เท่ากับ1ส่วนแตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดพอสมควรก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เขียนอยู่ในรูปของตัวที่เป็น1ส่วนแซลบศย์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าไอ้เจ้าตัวสมประสิทธิ์จริงๆอะ่ C ะซีลบหนึ่งค่ะ มันก็คือหนึ่งนั่นเองตัวนี้แทบไม่ต้องจัดอนุกรมเราเลยอะไรเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบเบสิกง่ายสุดนะคะที่สามารถเห็นตัวเลสเอดิวออกมาได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นเวลาเขียนนะเลสเดิวของ f นะคะโดยจุดเอกฐานของ f มีตัวเดียวคือ0เนาะตัวนี้มันจะออกมาเป็นสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า1ส่วน z ลบ 0ก็คือ1ส่วนแซดลบศูนย์หรือ1ส่วนแซดนั่นเองดังนั้น4ลบ1ตัวนี้ก็เลยเป็น1อันนี้จบเลยนะคะไม่ต้องไปหาอะไรทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยนะคะไปดูตัวอย่างถัดไปนะส่วนตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่สองนะคะคราวนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันไซ n แซดส่วนแซดไซแซดส่วนแซดตัวนี้เราก็รู้เช่นเดียวกันว่าจุดเอกฐานก็ยังคงเป็น0เช่นเดียวกัน อืมพอจุดเอกฐานเป็นศูนย์ปั๊บนะคะเราก็เคยทํามาแล้วจากตัวอย่างที่หกจุหนึ่งอันนี้อาจารย์เลยเขียนมาให้ดูหกจุดหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเรารู้ว่าพอเป็นแซศูนย์เท่ากับศูนย์หรือจุดเอกฐานคือศูนย์เราก็จะใช้อนุกรม แมคคลินมาช่วยในการหาอนุกรมลอเรนใช่ไหมคะโดยที่ไซ z แซเนาะก็จะได้เป็นตัวที่เป็นอนุกรมแมคคลินเสร็จแล้วเราก็เอาหนึ่งส่วนแซมาคูณข้างหน้านะคะเมื่อเอาหนึ่งส่วนแซคูณกระจายเข้าไปมันก็จะเหลือ1ลบแซกลังสองส่วนสามแฟกบวกแซกำลังสี่ส่วนห้าแฟกตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีส่วนหลักเห็นปะมีแต่ส่วนปกติ เพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้เจ้าจุดเอกฐานแซททากศูนย์ตัวนี้นะคะมันคือจุดเอกฐานที่มีภาวะ removable นะคะดังนั้นตัวนี้ r e s i d u e จะมีค่าเป็นศูนย์เวลาเขียนก็ r e s i d u e ของ f ที่จุดเอกฐานศูนย์นะคะก็จะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเอง อ่าส่วนตัวต่อไปโอ้ยคราวนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้คือตัวที่เราเคยทําแล้วจากตัวอย่างที่หกจุดหกนะคะแต่คราวนี้จุดเอกฐานเปลี่ยนไปกลายเป็นหนึ่งอืมจุดเอกฐานคือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพอจุดเอกฐานเป็นหนึ่งปั๊บเราก็ต้องหานุกรมเทเลอร์เนาะแต่ว่าโอเคเราก็มีตัวที่เราทําไว้แล้วนะคะจากตัวอย่างที่ 6.6ที่เราทำเอาไว้นะคะเราก็จะได้ตัวอนุกรมลอเลนส์ออกมาซึ่งส่วนหลักก็จะมีตรงนี้ส่วนหลักก็คือจะเป็นตัวที่มี1ส่วนด้วยแซลบหยกกำลังนะคะซึ่งเราทำไว้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด3เทอมตัวนี้1เป็นจุดเอกฐานที่เป็นภาวะโพนะคะอันดับ สามแต่ตอนนี้เราไม่สนใจภาวะตัวว่าเป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็น removable หรือ Pro หรือ essential ละตอนนี้เราสนใจว่า r s i d u a l มีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะสนใจตัวนี้เอาเครื่องหมายเวยอ่าอ่าเราจะสนใจส่วนหลักตัวแรกส่วนหลักเทอมแรกคือ สัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า1ส่วน Z ซลบห่งตัวนี้จะคือเร s ิด u ลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าไอเจ้าตัวเร s ิดลของ F ในตัวอย่างที่3นี้นะคะแล้วก็ที่จุดเอกฐานขึ้น1ก็จะเป็นลบไซน์หนส่วนสอแฟก สองแฟกก็คือ2นะคะใส่2องว้เชยๆก็ได้นะอ่าโอเคเห็นไหมมันจะต่อกันนี่คือสาเหตุทําไมอาจารย์เลยต้องไปสอนพวกเรากระจายนะคะคราวนี้พอเรารู้จักว่าเลซิเดิวหายยังไงแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะมะีลักษณะของการช่วยนะคะตัวนี้ต้องสรุปก่อนว่าอันดับแรกถ้าจุดของเราเนี่ย เป็นจุดเอกฐานที่มีภาวะขจัดได้อก็คือตัว removable เคสแรกของตัว removable เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ท,ทันทีเพราะว่าถ้าเป็นภาวะเอกฐานขจัดได้เนาะมันจะไม่มีส่วนหลัก อนุกรมรอเลนจ์จะไม่มีส่วนหลักเพราะฉะนั้นเลสดิดจะเป็นศูนย์ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอ่าอันนี้คือตัวแรกที่เรารู้ก่อนนะคะถ้าเป็น r e m o vable ปุ๊บเลสดิดเป็น0ูนย์เลยไม่ต้องไปหาอะไรทั้งสิน้นแต่คราวนี้พอมันเป็นโพนะคะพอมันเป็นโพเนี่ยโอเคเราหาอนุกรมรอเลน์นะคะ เราก็พอจะรู้ว่ามันมีโพอันดับที่เท่าไหร่เนาะแล้วเราก็จะได้ตัว residue ออกมาด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเช็คตอนโพแล้วเป็นเช็คแค่ตัวที่เป็นลิมิตเราจะรู้แค่อาจจะพอรู้อันดับแต่เราจะไม่รู้ค่า residue นะคะจนกว่าเราจะหาอนุกรมลอเรนส์คราวนี้เขาก็เลยดูว่าเออบางทีไอ้เจ้าตัวการหาอนุกรมลอเรนส์มันก็ไม่ได้ง่ายเนาะมันอาจจะบอกมีความซับซ้อนเสียเวลาเขาเลยมีตัวช่วยในการหา residue ส,สาหรับโพขึ้นมานะคะ อ่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบที่ช่วยในการหา r e s i d u ของโพนะคะสองทอบอนี้สำหรับโพเท่านั้นนะคะอาจารย์คงไม่ได้ลงดีเทลของการพิสูจน์ให้นะแต่ว่าอยากจะให้พวกเราหยิบไปใช้นะในกรณีที่ถ้าเรารู้แล้วล่ะว่าเป็นโพแล้วเราไม่ได้อยากจะหาอนุกรมลอเลนเพื่อให้ได้ตัวสัมประสิทธิ์ที่เป็น r ิดิ e เราอาจจะใช้ทอบ7.1ในกรณีที่ f z มีโพอันดับ n ที่จุด z ศูนย์นะคะมันจะออกมาตามกรอบนี้เลยคือ1ส่วน n ลบ1มันขึ้นกับอันดับด้วยนะคะตัวที่สำคัญเลยคืออันดับของโพต้องไม่พลาดเพราะถ้าพลาดมันจะทำให้ค่าไดซิดีผิดไปด้วยนะคะเอาค่าอันดับของโพเนี่ยมาหา1ส่วน n ลบ1แฟกคูณกับลิมิตของอนุพันธ์อันดับ n ลบ1นะ ของ Z ลบ Z ูนย์ยกกำลัง n e f f นเนี่ยตรงเนี้ยพวกเราสังเกตนะคะตรงเนี้ยตอนที่เราหาเรื่องของโพอันดับ n เนาะเรามีตัวช่วยตัวหนึ่งที่เป็นทอบอที่จะมาการันตีว่ามันเป็นอันดับ n e จริงโดยที่เอา Z ลบ Z ูนย์คูณ fz หาลิมิตเนาะต้องออกมาเป็น ค่าคงที่นะคะลักษณะตัวนี้เนี่ยมันก็จะถูกหยิบมามาใช้ในส่วนของการหาตัว residue ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้เจ้าตัวที่เป็นค่า r e s i d u l เนี่ยมันก็จะออกมาโดยที่เราต้องนำเอา z ลบ z ศูนย์นกำลัง n คูณ f z เพื่อขจัดนะเหมือนข,ขจัดทำให้เกิดเป็นภาวะที่เป็น r e m o v a ก่อนแล้วก็หาอนุพันธ์ อัดไปจนถึงอันดับ n ลบหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าเราเป็นโพอันดับสองเราก็ต้องดิฟหนึ่งครั้งของไอ้เจ้าตัวที่เราขจัดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีโพอันดับสามเราก็ต้องดิฟนะคะตรงเนี้ยที่เราขจัดตัว z ลบ z ศูนย์ไปแล้วอะดิฟสองครั้งโอเคนะแล้วค่อยเทคลิมิตนะคะอ่าโอเคคราวนี้กับอีกบทแรกหนึ่งอันนี้คืออันดับ n แบบใดๆเนาะบทแรกที่หนึ่งเนี่ยสามารถเป็นออปชั่นเสริมว่า ถ้ามันเป็นโพชิงเดียวก็คือโพอันดับหนึ่งอ่าซึ่งจริงๆมันก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้แหละนะคะถ้ามันเป็นโพชิงเดียวเนี่ยอนุพันธ์อันดับ1นลบหก็คือไม่มีก็คือไม่ต้องดิฟนะมันก็จะเหลือแค่ลิมิตของ z ซ0ลบแซย์เอห็นไหมเนี่ยค่ะก็ขจัดไปตัวหนึ่งแล้วก็เทคลิมิตเข้าไปก็จะได้ค่าทันทีนะคะอ่าส่วนไมยเหตุก็จะเหมือนกับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไว้ ว่าถ้าแซศูนย์ของเราเ,าเนาะเป็นเอกฐานเป็นจุดเอกฐานที่ให้ภาวะเอกฐานกระจัดได้ r e s i d u e เป็นศูนย์ทันทีนะคะส่วนถ้าเป็นโพสิ่งที่สำคัญคือต้องหาอันดับของโพก่อนนะคะแล้วหา r e s i d u e โดยใช้ทบออันนี้7.1นะอันนี้พอดีมันอาจจะมาจากอีกเอกสารหนึ่งอ่ะโดยใช้ทบอเตรงเนี้ยค่ะโอเคเนาะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเคสสุดท้ายเลยนั่นก็คือเป็น essential singularity การหาค่าเลสเดียวนี้ไม่รอดต้องเกิดจากการหาอนุกมรมลอเรนซ์ของ f รอบจุดเอกฐานนั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า1ส่วน Z-Z0 ลบเศูน essential นี้ไม่ค่อยรอด <laughs> โอเคเนาะ มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวแรกตัวนี้จริงๆน่าจะมาจากของเดิมที่เราเคยทําไปล้วนะคะจริงๆมันมาจากตัวอย่าง7.1นี่ด้วยแหละเออนี่ไงตัวเดียวกันเลยใช่ไหมอือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะคะ มันมาจากตัวอย่าง7.1ตรงนี้ที่เมื่อกี้เราหาไว้แล้วว่ามันออกมาเป็นลบไซน์หนส่วนด้วย2นะคะค่าเลสซิวอ่ะของ F ที่จุด1แต่เดี๋ยวอาจารย์จะไปเทียบกับตัวที่เป็นทอบอ 7. 1เมื่อกี้ให้ว่าถ้าเกิดเรารู้อันดับเราจับมันดิฟนะคะแล้วค่าออกมาจะเป็นลบไซน์หนึ่งส่วนสเหมือนกันเลยหรือเปล่าอ่ะอันนี้เขียนไว้ก็ได้อันนี้คือเหมือนตัวอย่าง จุดหนึ่งสานะคะแต่ 8. เราจะใช้พอบเจ็ดจนในการหา r e s ด d วนะคะแล้วเอามาเทียบนะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวจุดเอกฐานของเรามันคือหนึ่งเนาะ แล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันเป็นโพอ,อันดับสเพราะว่ามันสืบเนื่องต่อมาจากข้ออื่นๆนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้มันจะคือค่า n ที่เราจะนำไปใช้ในทอบเจ็ดนะคะเอ้ทอบเจ็ดจุดหนึนะคะเพราะฉะนั้นจากทอบเจ็ดจุ อ่สำหรับทบเจ็ดจนะคะเราก็จะได้ว่าไอ้เจ้าตัวเลสดีของ f ที่จุดศูนย์เนาะมันจะออกมาเป็น1ส่วน n-1 ลบหแฟกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา n มาใช้ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ตามด้วยลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตของ e ิฟนะคะ เทียบแซดไปจนถึง n ลบหนึ่งครั้งของแซดลบแซดศูนย์ยกกำลัง n f อแซดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองทำกับตัวทบเจเจนกันนะคะโดยเราก็จะได้ว่าไอเจตัวเลสเดลของ f ของเราเนาะ ที่จุดหนึ่งนะคะก็จะออกมาเป็น N คือสามเนาะอ่ะมาอไว้นะคะถ้า N เป็นสามตัวนี้ก็จะได้สามลบหนึ่งก็คือสองแฟกลิมิต N มาจากไหนเนี่ยสอนไนอ่นมากเกิน สอนแคลมากเกินลิมิตเมื่อแซดเข้าใกล้ z ซดศูนย์ตัวนี้คือลิมิตเมื่อเซเข้าใกล้จุดหนึ่งนะคะของตัวนี้ต้องดิฟสองครั้ง่ดิฟใครสองครั้งเทียบแซดนะคะก็จะมาดิฟตัว z ซลบหนึ่งยกกำลังสามคูณกับสไตล์แ ส่วนด้วย z ซลบหนึ่งยกกำลังสามตัวนี้ตัดได้อ่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องดิฟใส่ z แสรอบนะคะอ่าเราก็มาดิฟนะคะตัวไซด z ดิฟรอบที่หนึ่งอ่าดิฟไซด์คอสดิฟรอบที่สอง ดิคคอรดก็ได้ลบสายอืมเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปใส่นะคะหนึ่งส่วนสองแฟกก็คือหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลิมิตเมื่อแซดเข้าใกล้หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเหลือลบสายแซดซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะคือลบ แทนเซตด้วยหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนด้วยสองเนี่ยคำตอบเดียวกันกันกนกบตัวเจ็ดจุดหนึ่งเมื่อกี้เป๊ะเลยเห็นไหมเลสเซีลของ f ที่จุดหนึ่งนะคะคือลบไซน์หนส่วนด้วยสองเพราะฉะนั้นมันอาจจะสามารถใช้ทบบอนะคะช่วยในการหาเลสเิียลโดยที่ไม่ต้องปไปเสียเวลาในการหาตัวที่เป็นอนุกรมลอเรนได้ด้วยเพราะบางครั้งอย่างไอตัวอย่างข้อ ข้อนี้ไซส,แส์แซดส่วนแซดลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสามเนี่ยกว่าเราจะไปหาตัวอนุอนกรมเราเลนเสร็จเนาะมันสืบเนื่องกันมามันก็เลยหยิบมาใช้ได้เร็วแต่จริงๆถ้าเราต้องเริ่มต้นใหม่เลยการใช้ทอบเอจ็ดจุดหนึ่งก็จะค่อนข้างเร็วกว่านะคะง่ายกว่าเยอะเลยอ่าไปดูลองดูข้อที่สองนะเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับข้อที่สองตัวนี้นะจะเห็นได้ว่าจุดเอกฐานคือศูนย์เช่นเดียวกันอ่าตรงน,นี้เห็นได้ชัดเนาะมีตัวส่วนนะคะจุดเอกฐานเนี่เป็นศนย์จริงๆข้อนี้เราก็ผ่านมาแล้วเช่นเดียวกันว่ามันคือโพออนดับหนึ่งจำได้ไหมตอนที่อาจารย์บอกว่าอย่าดูว่า เป็นจุดเอกฐานก็จริงแต่ยกกําลังสองเนาะมันอาจจะไม่ใช่อันดับแท้จริงเราเคยทําตัวอย่างนี้มาแล้วนะคะเรารู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นโพเชิงเดียวหรือโพอันดับ1เพราะฉะนั้น n มันคือ1นึ่งพอเป็นโพเชิงเดียวปั๊บเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ทอบ7.1หรือไอ้เจ้าตัวบทแทรกนะคะได้เลย อาจารย์ใช้เป็นคําเป็นบทแรกไปเลยละกันบทแทรกมันคือเคสที่เป็นโผล่เฉยเดียวเนาะจากการใช้บทแทรกหนึ่งนะคะของตัวนี้เนาะจริงๆบทแทรกหนึ่งก็คือมาจากตัวทบเจ็ดจุดหนึ่งนั่นแหละนะเราจะได้ว่ามันคือเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องแบบไปนั่งเขียนตัวข้างหน้าแล้วก็เอาตัวนี้ที่เป็นอนุพันธ์มันจะได้หายไปเลยนะคะมันก็จะเหลือแค่ลิมิตของแซกลบแซกศูนย์เอฟซ เ e ส d ดลของ F ที่จุดศนะคะมันก็จะกลายเป็นลิมิตเมื่อ Z เข้าใกล้0นะคะแล้วก็ Z ลบศเนาะตามด้วย F Z ก็คือ s ต Z แส่วนด้วย Z ยกกำลังสอง่าซึ่งตัวนี้ก็จะเหลือเป็น ลิมิตเมื่อ Z เข้าใกล้ศูนย์แตกรบ z ไปนะเหลือ s i z z ซส่วน z ซึ่งโอเคตัวนี้พอแทนค่าออกมาแล้วเนี่ยมันยังคงเกิดรูปแบบที่ไม่กำหนดนะคะก็คือเป็นศูนส่วนอยู่เราก็ใช้โลบิตานเนาะโดยการดิฟตัวเศษดิฟ s ซนได้คอสแล้วก็ดิฟตัวส่วนไม่ใช่ดิฟผลหารนะคะ ดิฟตัวส่วนดิฟแเทียบแซได้หนึ่งแล้วค่อยแทนค่าอ่าได้ล้นะคะเพราะฉะนั้น Re s i d u ิก็จะออกมาเป็นหนึ่งนั่นเองเรียบร้อยอ่าโอเคเดี๋ยว จะมีตัวอย่างที่3ามเดี๋ยวอาจารย์ส่งไปให้ดูนะคะจริงๆตัวนี้ตอนแรกอยากจะอ s ไ i g n ให้พวกเราอะทำเองนะคะแต่จริงๆก็ทำได้ก็อยากให้ทำเองแหละ,ะไปลองทำนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวอาจารย์จะส่งเฉลยไปให้ดูซิว่าถ้าพวกเราเจอลักษณะแบบนี้เรามองป้าดเดียวเราก็รู้ว่าโอเคมันมีลบหนึ่งกับลบสามใช่ป่ะเป็นจุด เอกฐานแล้วจริงๆก็มองก็รู้อีกว่ามันเป็นเอกฐานภาวะอะไร removable พอหรือเป็น essential มันชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยไปลองทำดูนะแล้วลองดูซิว่า r e s i d u e สองตัวนั่นก็คือ r e s i d u e f ลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ r e s i d u e f ลบสามเท่ากับ อทไรง่ายเนี่ยมองปุ๊บก็รู้แล้วว่าเป็นจุดเอกฐานที่ให้ภาะวะอะไรนะคะและรีสติลควรจะใช้ตัวไหนอ่าอันนี้ให้ไปลองทํานะเดี๋ยวส่งเฉลยไปให้นะคะจะส่งเฉลยเป็นรูปภาพไปให้นะ,ะง่ายมากๆอ่าเอ้ามีตัวนี้อยู่นะถัดไปนี่ว่าตัวนี้คือ,อสมมุติถ้าใช้อนุกมรมลอเลนนะคะก็จะทำให้ดูจนกระทั่งออกมาได้เป็นตัวที่เป็น residue ซึ่งเดี๋ยวมันจะสอดคล้องกับหน้านี้นะตรงนี้พวกเราอย่าเพิ่งไปดูหน้าถัดไปละกันนะคะลองทำเองก่อนเพราะมันง่ายมากไงพอทำเสร็จแล้วค่อยมาดูเทียบนะคะตัวนี้ก็จะมีให้ดูนะว่าได้ค่านุก,กรมเราเลนออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ะส่วนอีกทอบอหนึ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมมานะคะในการหาตัวค่า residue นะคะนั่นก็คือตัวที่เป็นทอบอ7.2ออันนี้ สำหรับโพเช่นเดียวกันนะคะเรารู้ว่า r e m o vable อะ r e s i d u e เป็นศูนย์ชัวร์ไม่ต้องไปทำอะไรมันส่วนโพมันจะมาขึ้นกับอันดับด้วยไงเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีทบอ7.1แล้วยังมีทบอ7.2ให้เพิ่มด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นทบอนี้ก็เป็นตัวช่วยในการหา ะค,ะค่า r e s i d u ลสำหรับโคอีกเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ตัวนี้เขาจะมองว่าไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน f z เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของเศษส่วนพหุนามนะคะซึ่งลักษณะของไอ้เจ้าตัว f z ที่เป็น p z ส่วน q z ที่เป็นเศษส่วนพหุนามตัวนี้ค่ะมันก็จะมีอยู่2ภายใต้เงื่อนไขนะเงื่อนไขแรกเลยนะคะการที่มันจะเป็นโพที่จุด z ศูนย์ได้ะคะ่ะ แน่นอนว่าไอ้เจ้าตัวส่วน q z q z 0ศย์เป็นศูนย์ชัวเนี่ยตัวส่วนเป็นศูนย์นะแต่ครนี้เขาให้ดูว่าถ้าเราหาอนุพันธ์ดับหนึ่งปับ๊บถ้า q z 0ศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์นะคะให้ใช้ทอบอ7.2ข้อหนึ่งสามารถหา residual ได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ทอบอ7.1ก็คือไม่ต้องไปหาลิมิตนะคะแทนค่าได้เลย คือ p แซส่วน q p r i m แซเลยอ่าในขณะที่ถ้าไอ้เจ้า q p r i m แซดย้านยังเป็นศูนย์ด้วยอยู่นะคะต้องหาต่อว่าอ้อไปจนถึงอนุพันธ์ดับสเนี่ยมันไม่ศูนย์แล้วนะคะคราวนี้ไปถึงอนุพันธ์ดับสองเนี่ยมันไม่ศูนย์แล้วเราจะได้ทันทีว่าไอ้เจ้าตัว r e s ิดิวจะออกมาหน้าตาเป็นศูตรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาใช้เพิ่มเติมได้นะคะ ขึ้นอยู่กับข้อด้วยแหละว่าเออเราเห็นเป็นลักษณะของเศษส่วนภะคหุน้้ำน,นะแล้วเราก็เอามาเช็คเคสนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเหมือนอีก1ตัวช่วยก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเรามาเจอแบบนี้ปับ๊บถามว่าทำไมมันถึงมีความน่าสนใจในส่วนของตัวทบ7.2ที่ใช้ทบ7.2เพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะ ตัวลักษณะของจุดเอกฐานที่มันเกิดขึ้นอะ่ะก็คือมันเป็นจุดที่ทําให้ตัวส่วนเป็นศูนย์แต่ไอความที่พอเป็นตัวส่วนเป็นศูนย์บางครั้งอะ่ะมันไม่ใช่อยู่แค่ในรูปของพหุนามอยู่ในรูปของแซบวกลบค่าอะไรหรือยกกําลังอะไรง่ายๆมันอาจจะอยู่ในรูปที่เป็นหน้าตาแบบเนี้ยอ่ะซึ่งพอเป็นหน้าตาแบบนี้ปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ s ซ n z แซเวลาที่มันเป็นศูนย์นะคะ มันไม่ได้เป็นศูนย์ที่เดียวมันเป็นศูนย์เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิเป็นศูนย์ตรงไหนได้บ้างล่ะค่า s i าจะเป็นศูนย์ได้มันจะเกิดจากเซที่เป็นมุมที่อยู่บนแกน x เพราะฉะนั้นพอพูดถึงมุมที่อยู่บนแกน x มีอะไรบ้างก็มีได้ตั้งแต่ศูนย์เนาะอ่าถ้าวิ่งไปทิศทางบวกใาย กลับมา2อพายได้ใช่ไหมคะสามพายอ่ะแต่ถ้าวิ่งไปทิศทางลบมันก็อาจจะไปเจอลบพายลบสอพายลบสาพายะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแซดเนี่ยมันจะมีมเต็มไปหมดนะคะมันจะมีอนันต์เลยด้วยซ้ำมันจะกลายเป็นเคสที่จุดเอกฐานเนี่ยเยอะแยะ,ยะไปหมด นะคะเพราะฉะนั้นพอมาเจอเคสแบบนี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องเป็นตัว general นะคะที่เป็นตัว general ก็คือถ้าเป็นข้อ,ขอก่อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดใดจุดหนึ่งเนาะอย่างเช่น z เป็น0ก็จะมี residual ของ f ที่จุด0 z เป็น2ก็มี residual f ที่2แต่พอมันมีเยอะๆถามว่าเราจะนั่งทำไปเรื่อยๆ เ e สเดิลเอฟศูนย์เลสเซดิลเอฟพเลสเดีลลเอฟสองพาสามพามันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเคสในลักษณะที่เป็น General ลเออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ทบเจ็7.2นะเนื่องจากว่ามันมีจุดเอกฐานมากมาย สังเกตว่ามันต้องมีที่มาที่ไปแหละว่าบางครั้งทําไมมันต้องมีทอบอโผล่ขึ้นมาการมีทฤษฎีบทอะไรโผล่ขึ้นมาแสดงว่าเขาเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาอยากจะแก้ไขเขาอยากจะเพิ่มเติมตัวช่วยเขาอยากจะมีอะไรที่ทําให้การคํานวณหรือการเขียนเนี่ยมันมันง่ายขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะคะมันก็เลยเกิดเป็นเคสนี้มาเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมาดูกันดังนั้นจากข้อนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวจุดเอกฐานนะคะ มันจะคือ n pi เลย n ใช้เป็นจำนวนเต็มเลยละกันอืมเนี่ยค่ะมันได้หมดอะตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามลบหนึ่งลบสองลบสามได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการเช็คก่อนเนาะ ฟังชันของเรามันคือ cos z ส่วนด้วย s i น z อันนี้อาจารย์ใช้ n pi เป็นแล้วกันอ่าตัวนี้จะเห็นได้ว่าสำหรับไอเจ้าตัว cos n pi นะคะ cos n pi เนี่ยมันจะเป็นค่าของแกน x ซึ่งถ้าอยู่ทางขวา cos จะเป็นบวกหถ้าอยู่ทางซ้าย cos จะเป็นลบหอ่าเพราะฉะนั้นไอเจ้าตัวค่า cos ตัวเนี้ย มันจะออกมาเป็นบวก1หรือไม่ก็ลบหนึ่งในขณะที่ค่าไซน์เนี่ยมันจะออกมาเป็นศูนย์เสมอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยเป็นค่าคงที่ไม่ว่าไม่ว่าตัวแซกศูนย์ที่เข้าใกล้ n จะเป็น n ที่เป็นค่าบวกค่าลบจำนวนคู่หรือคี่อะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะออกมาเป็นตัวบนเนี่ยเป็นค่าคงที่เสมอคือไม่1กับลบ1แต่หารด้วยศูนย์ดังนั้นตัวเนี้ยมันจะออกมาเป็นอินฟินิตี้แน่นอนโดยนิยามอะ่ะมันเลยได้ว่า เป็นโพนะคะตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันเป็นลักษณะของโพนะคะโดยที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะใช้อา้อเจ้าลักษณะของโพแล้วดูว่ามันเป็นโพเชิงเดียวรหรือเปล่าหรืออะไรใช่ไหมเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ไอเจ้าตัวแซดนะคะ มันนาะยกกําลังหนึ่งมันน่าจะดูนะโนะมัน่าจะเป็นโพชิงเดียวะเนาะแต่ถ้าจะใช้ทอบเอจ็ในการมาเช็คเวลาที่เช็คเนี่ยการบอกว่าเป็นโพเชิงเดียวไหมไอ้ทอบอที่เราเคยมีอะมันก็ต้องเอาแซลบเอ็พใช่ปะ่ะแล้วก็เอามาคูณกับเอฟซึ่งตรงนี้ยเราก็แบบมองเห็นไม่ชัดไงมันก็ไม่ได้แบบจะเห็นว่าเอ้ยมันจะออกมาเป็นตัวอะไรที่ การันตีชัดเจนว่าเป็นโพเชิงเดียวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยเนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าไอ้ของเดิมที่มีถ้ามันไม่เวิร์กมันทำให้เรายังมี question ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันรูปมันงงๆเนาะแล้วมันเป็นมีความ general ที่มี n โผลเข้ามาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ทอบอ7.2แทนนะคะอะ่เพราะอะไรเพราะทอบ7.2เนี่ย เขาจะพิจารณาเพียงตัว p z กับ q z นะคะซึ่งไอ้เจ้าลักษณะของไอ้เจ้าตัว p z กับ q z เนี่ย q ที่ Z 0ูนะเป็น0ูนย์แน่อยู่แล้วนะคะเราต้องหาก่อนว่าไอ้เจ้าตัว q p r i m ศูเนี่ยมันเป็นศูนย์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครคือ p ใครคือ q อ p z มันก็จะเป็นตัวเศษก็คือ coset ส่วน qz นะคะมันจะคือตัวส่วนก็คือ s i ด์ z เพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราก็ลองนะคะตัวข้อย่อยเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเจ้าตัว q prime z ต้องดูว่า q prime z เนี่ยมันออกมาแล้วมันจะมีข่าวออมาเป็นศูนย์หรือไม่ศูนย์เนาะเมื่อเนี่ยตรงเนี้ยนะคะสังเกตตัวแยกนะคะระหว่างเคสที่1กับเคสที่2ก็คือตัว q prime ที่จุด z ศูนย เราจะดูว่ามันไม่เท่ากับศูนย์หรือมันเท่ากับศูนย์ถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยมันจะไปตกที่โพเชิงเดียวแล้วค่าเรสซิดียจะคือ p Z 0ศูนย์ส่วน q พรูนย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นศูนย์นะมันจะเป็นลักษณะที่ต้องไปเช็คต่อว่าอันดับสองไม่ศูนย์ใช่ไหมถ้าใช่มันจะเป็นโพลอันดับ2และมีเรสซิเดียเป็นตัวนี้ทันทีนะคะอ่ะเราก็ไปหา q p ซึ่ง d ิฟไ s i ได้ cost นะคะและตัวนี้เราก็จะได้ว่า Q' p r พ m รที่จุด Z0 ก็คือ Q' p r i m ร์ pi นะคะมันก็จะออกมาเป็น c o s n pi ซึ่งจะเขียนในรูป General ก็ได้นั่นก็คือเขียนในรูปของลบหนึ่งยกกำลัง n ได้เพราะถ้า n เป็นเลขคี่นะคะอย่างเช่น c o s pi cos 3สาพพวกเนี้ยมันจะตกอยู่ในมุมค่า cos ติดลบได้ลบหนึ่งเนาะ แต่ถ้าเกิด cos ที่ n เป็นเลขคู่นะคะเลขคู่ก็คือ0 2 4อะไรเงี้ยลบ1ยกกำลังเลขคู่จะได้บวก1เนี่ยเราสามารถเขียน cos n พาในรูปของลบ1ยกกำลัง n ได้ซึ่งแน่นอนมันไม่0ูนะคะดังนั้นเราจะได้ทันทีว่า r e s i d u e ิของ f นะคะที่จุด Pi, เนเนาะมันจะออกมาตามทบ7.2บอข้อที่1นะคะซึ่งก็จะออกมาเป็น P n p อส่วน Q พรามเอ็นซึ่งไอ้เจ้าตัว P n p อเนื่องจาก P มันก็คือ c o s n อ็ s ได้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น c o s n p ็ pi. ส่วนตัวข้างล่าง Q พร์เอ็น่อ่าไม่ต้องใช้ลบหนึ่งก็ได้นะใช้ c o s เอ็นก็ได้ตัดกันได้พอดีสรุปเลสซิลมีค่าเป็นหนึ่งนั่นเองโอเคนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วตอนแรกก็จะสอนไม่ถึงเที่ยงก็ถึงจนได้นะคะเดี๋ยวอ่าคราวหน้านะคะอาจารย์จะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งตัวที่เป็นการหา เลนสิเดีนะโดยใช้ทบอ 7. 2เจ็ดจดสองของข้อสองตัวนี้นะคะกับตัวนี้ที่มีเฉลยแล้วนะตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าเราจะสามารถนำเอานะคะไอเจ้าตัวอย่างไอข้อ2ตัวนี้ก็คือใช้ทบ7 2เจ็ดจุดสองข้อที่2นั่นเองอ่าตัวนี้เอามาประยุกใช้นะคะก็จะมีดีเทลของการหาค่าตรงนี้เฉยๆก็เลยเดี๋ยวเอาเฉลยส่งให้ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ไปลองทำเองก่อนนะคะพอลองทำเสร็จแล้วเนี่ย ลองมาเทียบกับเฉลยของอาจารย์เพราะฉะนั้นจะมี2ตัวแล้วนะที่ส่งไปให้ส่วนตัว7.4ตรงนี้เป็น removable removable ทำอะไรไม่ได้นอกจากหาอนุกรมแมคคอลอนุกรมแมคคลอี e, หรืออนุกรมลอเรนส์ uh, Lawrence, นะคะเอาอนุกรมลอเรนส์แล้วก็มาได้สัมประสิทธิ์นะคะที่อยู่ หน้า1ส่วนแเนาะก็จะได้ออกมาเป็นตัวเ e s ซิเดีเพียงแต่ว่าข้อนี้เ e s ซิเดีอะ่ะมันจะมีหลายๆเทอมที่เป็นสมประสิทธิ์หน้า1ส่วนแนะคะก็เลยได้เ e ซิดีออกมาที่อยู่ในรูปอนุกรมนิดนึงนะคะและอนุกรมตัวเนี้ยเผอิญมันไปตรงกับตัวฟังก์ชันเบเซลประเภทที่1อันดับหนึ่งพอดีเลยถ้าพวกเราเรียนสถิติมาบ้างเราอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้เนาะอ่ะโอเคค่ะแล้วครั้งหน้าเราก็จะมาจบที่โคชีเลสซิดี เช่เล่มกันนะคะว่าเอาเ e สิดเนาะไปใช้นะคะส่วนไอ้เจ้า Conformal Mapping เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์อาจาอาจะขึ้นให้นิดหน่อยแล้วก็พวกเราอาจจะได้รู้จักแค่บางตัวอย่างนะคะผิวๆจริงๆ Conformal Mapping สามารถเป็นเป็นอีกวิชาได้เลยที่เรียนในระดับชั้นปริญญาโทนะคะหรือว่าใครที่ไปเรียนต่อที่ตัวที่เป็น c o m p c o m p n a l y s i s y s i s 2นะคะก็จะมีตัวที่เป็น คอนฟอร์มอลแม p ปิ้งที่ขยายต่อยอดเยอะแยะเลยตอนตอนนี้เราแค่รู้จักว่ามันคืออะไรแค่นั้นเองนะคะจริงจริแต่ก่อนมันไม่เคยอยู่หรอกอาจารย์เขาขึ้นมาเปลี่ยนหลักสูตรเมื่อหลายปีก่อนเนะะี่ยค่ะแล้วก็จับแซมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ให้พวกเราแค่พอมีพื้นฐานแล้วก็รู้จักเพราะฉะนั้น CONFORMAL MAPPING อาจารย์จะไม่เน้นนะคะสอบอาจารย์คงจะเน้นตัวที่เป็นถึงโคชีแลสติวเทเลมโอเคนะอ่ะโอเคจ้ะวันนี้ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเหลือจับโคชีและเซอิลเลมาใช้อีกนิดหน่อยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นการประยุกต์นะคะใช้ค่านะไม่ว่าจะเป็นตัวประยุกต์เพื่อหาอินทิกรัลค่าจริงบางตัวนะคะโดยใช้เ e อร์วิเข้ามาช่วยอ่ะตรงน,นี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะโอเคโอเคงั้นวันนี้แค่นี้นะเดี๋ยววันพุธหน้าถ้า เอออาจารย์เห็นวันพุธหน้าในตารางมันมันเป็นสีเขียวเขียวมันเป็นวันหยุดอะไรอะคะพุธหน้ามีใครรู้ไหมวันพุธหน้าวันหยุดอะไรเนี่ยในในนี้ไม่เห็นมีเลยทไมในมือถืออาจารย์มันขึ้นเขียวเขียวมันไม่ใช่วันหยุดถูกไหมใช่ไหมคะมันใช่วันหยุดปะไม่ใช่วันหยุดเนาะ อ่ะถ้าไม่ใช่มันหยุดแล้วถ้าถ้าอาจารย์ไหวนะอาจารย์จะไปสอนในมอนะคะแต่ถ้าไม่ไหวโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเองว่าจะสอนออนไลน์นะคะโอเคเนาะอ่ะแั้ววันนี้แค่นี้จ้าขอบคุณทุกคนมากๆไปทานข้าวได้ละนะสวัสดีค่ะ